สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องเที่ยงค่ะประจำวันพุธที่31สิงหาคมพุทธศักราช2559ดิฉันธันธิวาถารัชกุลค่ะดิฉันนิชนันจำดวงค่ะพร้อมด้วยวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะอาจารย์นิสิตสินธุไพรค่ะและคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์มีประเด็นใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่านอกเหนือจากก่อนหน้านี้เราได้วิเคราะห์กันในเรื่องของแก้รัฐธรรมนูญเพิ่มตำแหน่งสนชนะคะอาจารย์คะมาวันนี้มีประเด็นของการเพิ่มตำแหน่งอัตราจอมพลเป็นคำสั่งพิเศษเลยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะเมื่อวานนายกพูดเยอะมากค่ะอาจารย์แล้วก็พี่วุฒิค่ะพูดเยอะพูดยาวนะคะพูดถึงในเรื่องการแก้ปัญหาหัวประมงประมูลน่าสนใจเดี๋ยวหยิบมาคุยกันแล้วก็รวมไปถึงวันนี้วันที่31นะคะเป็นวันครบรอบการสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูซึ่งเป็นกลุ่มเนี่ยนะคะที่มีเจตนารมณ์อย่างไรเคยก่อเหตุอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์นิสิตจะวิเคราะห์แล้วก็เล่าเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแต่มาเริ่มต้นค่ะประเด็นข่าวแรกนะคะว่าด้วยเรื่องนี้ล่ะค่ะตำแหน่งใหม่เลยเปิดมาใหม่ๆเลยเนี่ยนะคะในขณะที่เมื่อวานเนี่ยรายงานไปว่าอัตราคนว่างงานก็เพิ่มขึ้นนักศึกษาตกงานก็เพิ่มขึ้นแต่ดูเหมือนบรรดาข้าราชการเกษียณหรือบรรดาแม่ทัพในกองต่างๆมีตำแหน่งใหม่ๆเปิดขึ้นมาแล้วก็มีงานทำเงินเดือนก็ไม่ใช่น้อยๆก็เลยทีเดียวค่ะนำมาสู่การวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะอยู่พอสมควรทีนี้มาดูเรื่องนี้กันนะฮะ พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นะคะก็ในวันนี้นะคะที่ท่าอากาศยาน2กองบิน6ดอนเมืองนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมในอัตราจอมพลเพื่อรองรับบุคคลมาดำรงตำแหน่งในอัตราดังกล่าวโดยแต่งตั้งพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารค่ะเสนาธิการทหารบกเป็นตำแหน่งซับน้ำตาหลังพลาดผู้บัญชาการทหารบกประเด็นนี้ถามไปนะพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่มีมีเพียงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาซึ่งมันไม่มีแต่เดิมเคยมีแต่ถูกปรับลดไปซึ่งความจริงไม่ควรถูกปรับลดแต่ด้วยวิธีต่างๆที่ผ่านมาในทุกๆปีเราจะต้องให้คนที่เขาทำงานอย่าไปคิดว่าเป็นการตอบแทนให้คิดว่าเขาทำงานมาทั้งชีวิตและประสบความสำเร็จทั้งหมดแต่ตำแหน่งเนี่ยมีจำกัดแต่ขอให้คิดว่าเขาทำงานเพื่อประเทศชาติก็ต้องให้เขามีความสุขในบ้านปลายชีวิตรวมถึงครอบครัวได้ภูมิใจทำไมสื่อไม่คิดแบบนั้นต้นขอถามว่าถ้าคนห่วยๆจะเป็นได้หรือเปล่าก็เป็นไม่ได้ทุกคนต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้อะไรมากมายอะไรส่วนข้างบนเขาก็ทำงานจริงๆข้างล่างลงมาก็มีตำแหน่งจำกัดส่วนที่เกินมาก็ตั้งคนมาช่วยเป็นคณะทำงานเพราะกองบกมีถึง6สายไม่ว่าจากกำลังพลการข่าวยุทธการการศึกษากำลังบำรุงเขามีกลุ่มงานของเขามีคณะกรรมการต่างๆคนเหล่านี้มาช่วยกันทำงานทั้งหมดไม่ใช่แค่ผู้บัญชาการทหารบกอย่างเดียวต้องมีการมอบนโยบายลงไปให้5เสือไปพิจารณาทั้งหมดรวมถึงให้คณะทำงานไปทำงานในแต่ละสายงานถึงจะสรุปข้อมูลทั้งหมดมาให้ผบ.ทบ.โดยผ่านกระบวนการของ5เสือบอกต่อนะบอกว่ากองทัพมีการทำงานแบบนี้ทุกเหล่าทัพผมยืนยันว่าการแต่งตั้งทั้งหมดมีการประชุมกันซึ่งผมจะแต่งใครก็ต้องมีการประชุม5เสือจากนั้นก็เสนอให้ที่ประชุมกลาโหมหาจะตั้งนายทหารพันเอกพิเศษผบ.ทบ.เป็นคนตัดสินใจแต่ผมต้องประชุม5เสืออีกโดยเอาคำสั่งการปรับย้ายที่ทุกกองทัพและหน่วยงานเสนอเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมว่าคนในตำแหน่งดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่เพราะเราก็รู้ดีว่าใครดีไม่ดีอย่างไรแต่ถ้าเขาโอเคอยู่แล้วผมก็ไม่แตะต้องแทบจะส่วนน้อยมากที่ผมไปยุ่งส่วนการปรับย้ายครั้งนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีการบีบบังคับใครทั้งสิ้นยืนยันว่าก่อนจะมีการออกคำสั่งได้มีการประชุมเรียบร้อยแล้วและไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนวิเคราะห์กันมาว่าจะอยู่ข้างใครรวมถึงการไปเข้าบ้านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษมันเป็นคนละเรื่องกันจะเอามาโยงกันได้อย่างไรผมก็ตั้งของผมเองกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหม
ร่วมกับการพิจารณาของผบ.เหล่าทัพเท่านั้นทุกอย่างกลั่นกรองมาแล้วไม่มีใครเกี่ยวข้องทั้งสิ้นผมขอยืนยันผมบอกแล้วไงไม่มีใครมาสั่งผมเพราะเป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงและผมเป็นผู้นำเสนอและพิจารณาขั้นสุดท้ายก่อนจะลงนามกราบบังคมทูลเราทำงานกันแบบนี้อย่าไปคิดว่าจะต้องตั้งคนโน้นคนนี้ข้างของคนโน้นคนนี้มันต้องคนเดียวยิ่งทำอะไรไม่ได้เพราะจะเกิดความไม่เป็นธรรมในกองทัพสุดท้ายแตกแยกแต่ทหารไม่มีเรื่องเหล่านี้ไม่มีแน่นอนคนส่วนใหญ่เขายอมรับส่วนคนผิดหวังก็เป็นคนส่วนน้อยเป็นคนธรรมดาเขาทำอะไรไม่ได้เพราะตัวเองไม่ทำให้เขายอมรับการทำงานต้องไต่เต้ามาตั้งแต่เล็กจนโตและระมัดระวังไม่ให้ผิดพลาดพอถึงเวลาที่เหมาะสมก็เอาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาทั้งหน้าบ้านหลังบ้านพิจารณาหมดไม่ใช่จะพิจารณาส่งเดชรักผมหรือไม่รักผมมันไม่ใช่เพราะถึงไม่รักผมผมก็รักเขานึกถึงเขาสิเพราะฉะนั้นอย่าเอาพลเอกเปรมมาเกี่ยวต้องให้เกียรติท่านอย่าเอาท่านมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเพราะท่านเป็นที่เคารพนับถือของกองทัพและท่านเองก็บอกว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งสิ้นแต่สื่อก็เขียนอยู่ได้เอาท่านมาเกี่ยวทำไมเอามาเกี่ยวให้ทะเลาะเบาะแว้งผมยืนยันว่าผู้ใหญ่ทุกคนไม่มีอะไรซึ่งกันและกันฉะนั้นอย่าไปเขียนให้ปัญหามันมากขึ้นเพราะปัญหามันเยอะอยู่แล้วขอให้ผมได้ทำงานแก้ปัญหาเดินตามอนาคตวันนี้ถามว่าผมทำเพื่อพวกพ้องเหรอนี่ก่อนไปประเด็นอื่นคุยเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะคะจะพูดยาวๆจะพูดถึงพลเอกเปรมเยอะแยะเลยเนี่ยนะคะข้าว่านักข่าวก็แต่นี่ไม่ได้ระบุว่านักข่าวถามคำถามว่าอะไรนะคะแต่แกก็ไล่ยาวพลเอกไปไม่เกี่ยวเข้าบ้านไม่เกี่ยวไม่ใช่พวกคนนั้นคนนี้อันนี้คือถอดที่แกพูดมาซึ่งบางทีจับใจความยากนิดนึงจริงๆการตั้งตำแหน่งการปลอบใจการจู่ๆแล้วก็มีตำแหน่งเนี้ยเดิมมันมีไหมคะเหมือนพลเอกประยุทธ์จะบอกว่าแต่เดิมเนี่ยมันมีแล้วมันถูกปรับลดหายไปจริงๆเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะคือตำแหน่งประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมเนี่ยน่าจะเป็นตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งข้าราชการประจำค่ะก็เหมือนกับตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่เป็นตำแหน่งประจำและก็เป็นตำแหน่งทางการเมืองประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมตำแหน่งนี้นี่เป็นตำแหน่งประจำเทียบเท่าจอมพล ก็พูดง่ายๆว่ามันเห็นรอยที่พลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารเสนาธิการทหารบกซึ่งเป็นตัวเก่งที่จะขึ้นผู้บัญชาการทหารบกแข่งกับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสารแต่ในที่สุดท่านพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสารผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็เข้าป้ายก่อนแบบเฉียดฉิวก็คงจะทำให้พลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารเนี่ยเสนาธิการทหารบกท่านน้อยอกน้อยใจเพราะว่าเป็นตัวเก่งมาเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอท่านพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสามไม่ได้ขึ้นก็จะมีแผงยาวนะครับทั้งเป็นแม่ทัพต่างๆรองแม่ทัพผู้บัญชาการกองพลผู้บังคับกองพันก็จะเป็นแผงเลยนะครับก็เข้าใจว่าพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสามเนี่ยที่สามเนี่ยสามเนี่ยเป็นกลุ่มทหารวงเทวันซึ่งกลุ่มนี้ก็10ปีแล้วไม่ได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกซึ่งพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารเนี่ยเป็นกลุ่มบุรพาพยัคฆ์ซึ่งก็เป็นกลุ่มของท่านพลเอกประวิตรพลเอกอนุพงษ์พลเอกประยุทธ์คราวนี้ก็เว้นวรรคให้กลุ่มวงเทวันขึ้นก็คงจะต้องเอาตำแหน่งที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมนะครับคือตำแหน่งประธานซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการประจำมีอัตราเทียบเท่ากับจอมพลซึ่งสูงกว่าพลเอกประวิตรนะครับรอค่ะครับเพราะพลเอกประวิตรไม่ได้เป็นจอมพลนะครับเป็นพลเอกแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นจอมพลแล้วถ้าเทียบระดับกับผบ.ทบ.ก็สูงกว่าพลเอกสูงกว่าจอมพลนี่ก็สูงกว่าพลเอกขึ้นเลยเงินอัตราเงินเดือนอะไรต่างๆสูงกว่าหมดพวกยศถาบรรดาศักดิ์เครื่องราชต่างๆก็สูงหมดถือว่าเป็นยศสูงสุดของทหารจอมพลนะครับทีนี้ผมเข้าใจว่าอย่างประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมนี่เห็นว่ามีการยุบไปแล้วนานแล้วคราวนี้มันน่าแปลกใจคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนี่ตั้งผู้ใต้บังคับบัญชามาเป็นที่ปรึกษาตัวเองน่า
่นน่ะดิคะอันนี้มาขัดหลักนะครับคือถ้าอย่างมองขอมองแบบเด็กเนี่ยนะคะมองง่ายๆอ่ะดูอย่างนปช.ใกล้ๆเนี่ยประธานที่ปรึกษานปช.ท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสร็จแล้วนะคะครับคุณวุฒิวัยวุฒิคือพูดง่ายๆต้องมีอะไรให้ปรึกษาล่ะครับมาให้ใครคำปรึกษาได้เป็นอย่างดีแต่นี่ดูคุณวุฒิวัยวุฒิไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นที่ปรึกษาใหญ่กว่าพลเอกประวิตรสูงกว่าพลเอกประวิตรแต่ดูยาวกว่าในทุกๆมิติก็คุณฤทธิ์ชนันท์ตั้งลูกน้องมาเป็นประธานตัวที่ปรึกษาตัวเองนั่นน่ะดิคะนะครับคือพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารเนี่ยเป็นลูกน้องพลเอกประวิตรนะครับก็รับใช้ใกล้ชิดอยู่บ้านทุกวันค่ะเข้าๆออกแล้วกลายมาเป็นที่ปรึกษาประธานประธานที่ปรึกษาซึ่งมันก็พิสดารนะจอมพลเอาลูกน้องมาเป็นประธานที่ปรึกษาเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าตั้งตำแหน่งนี้เพื่อยาใจคนจนคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือไม่ได้เป็นอย่างอื่นคือกลัวว่าพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารจะน้อยอกน้อยใจเพราะว่าเป็นตัวเก่งมาเป็นปีแล้วใครๆคิดว่าพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารเป็นแน่นอนในงานเลี้ยงวันเกิดของพลเอกประวิตรนะครับวงสุวรรณก็ประกาศว่าการโยกย้ายทหารเหล่าต่างๆลงตัวเรียบร้อยแล้วคือคนใดไม่ได้ตำแหน่งก็ขอให้ทำใจนะครับก็มันมีตำแหน่งน้อยขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับก็ให้ทำใจแล้วก็ให้ไม่ต้องเสียหัวเสียใจ คือพูดเรียบร้อยแต่คล้อยหลังคล้อยหลังไม่กี่วันนะครับอยู่ๆพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารก็ร่วงไปไปเป็นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสารแล้วหลังจากนั้นจากบ้านที่ปิดอยู่ก็เปิดเลยครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมเนี่ยจริงๆควรจะตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถมีอาวุโสนะครับที่จะให้คำปรึกษาใดๆกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรองนายกด้วยไม่ใช่ตั้งลูกน้องมาเป็นประธานที่ปรึกษาตัวเองซึ่งมันขัดหลักอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตั้งเพื่อตอบแทนเพื่อไม่ให้น้อยอกน้อยใจที่ไม่ได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกครับให้ยศที่สูงกว่าเลยนะฮะคุณธนาวุฒิมองไงบ้างคะเรื่องนี้ค่ะก็เหมือนกับพี่นิสิตที่ได้วิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่า การแต่งตั้งโผของกองทัพบกครั้งนี้เนี่ยมันก็มีการตกลงกันแล้วก็คงจะคุยกันเป็นระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเก่งก็อย่างที่เราเห็นกันที่พี่นิสิตได้พูดไปแล้วนะครับพอไม่ได้ แล้วตำแหน่งมันมีตำแหน่งเดียวนี่แต่คนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมีตั้งเยอะฮะและอย่างน้อยๆก็เอาละ2คนแหละที่เป็นตัวเก่งครั้งสุดท้ายที่จะต้องมีการเลือกกันนะจะเด็กใครเป็นคนของใครนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมีตำแหน่งเดียว เมื่อมีตำแหน่งเดียวปั๊บเนี่ยคนที่ไม่ได้เนี่ยก็ต้องได้รับการปลอบใจก็ไปไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะฮะไปอยู่ตำแหน่งอื่นก็คงจะลำบากฮะก็เลยไปอยู่ที่ตำแหน่งที่เหมาะสมแต่เราต้องมองนะครับว่ากองทัพเนี่ยไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนี่เป็นรัฐบาลทหารที่มาจากการรัฐประหารเมื่อเป็นรัฐบาลทหารที่มาจากการรัฐประหารทหารก็จัดแกงกันในกองทัพนะกลาโหมก็ทำกันไปจะมีสภากลาโหมว่ากันอย่างไรนั่นคือเขาว่ากันตั้งแต่เดิมแต่แรกแล้วต่างกันในรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนเขาเลือกเข้ามาไม่ได้ไปแตะต้องเลยนะครับว่าจะต้องเอาใครไปเที่ยวพูดอะไรก็ไม่ได้ก็ให้เป็นเรื่องของหน้าที่ของกองทัพเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพเวลาเขาจะตั้งใครขึ้นมาเนี่ยเป็นผบ.เนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องตั้งขึ้นมาเพื่อคล้ายๆกับเหมือนกับปกป้องคุ้มครองอำนาจของพวกเขาไว้และดูดิครับว่าในกองทัพเนี่ยที่จะมีการปฏิรูปเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยไม่เคยคิดที่จะปฏิรูปกองทัพว่าให้เป็นกองทัพของประชาชนประชาชนตรวจสอบได้อะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่มีนะครับจะดูไปแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายงบประมาณในกองทัพเนี่ยนะครับในแต่ละปีเนี่ยก็มหาศาลแล้วก็การตรวจสอบในกองทัพก็จะไม่มีเลยอย่างที่เราได้เห็นเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งครั้งนี้เราก็ไม่เหนือความคาดหมายก็คือ1ต้องการที่จะให้บุคคลที่คล้ายๆกับไว้เนื้อเชื่อใจเข้ามานั่งเป็นผบ.เหล่าทัพ2 ส่วนคนที่ไม่ได้แล้วคนที่อกหักก็ต้องไปนั่งไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมนั่นเป็นการปลอบใจส่วนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงหรือรัฐมนตรีกลาโหมอย่างพลเอกประวิตรเนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่เป็นการตอบแทนหรือเป็นการปลอบใจก็สุดแท้แต่น่ะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยประชาชนคนเขามองนะครับว่านี่แหละเป็นการคล้ายๆปลอบใจ
เอาไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมค่ะนะมันก็เป็นแค่นี้เองนะทำไมพลเอกประยุทธ์ต้องออกตัวแรงเรื่องพลเอกเปรมไม่เกี่ยวทำไมต้องออกตัวแรงทำไมคะคืออย่างว่าเลยครับเพราะพลเอกเปรมเนี่ยก็เป็นรัฐบุรุษเป็นองคมนตรีแล้วก็เป็นนายทหารแล้วก็มีทุกครั้งทุกคราเนี่ยนายทหารในกองทัพเนี่ยจะเคารพรักพลเอกเปรมมากเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งโยกย้ายโผนายทหารแต่ละครั้งแต่ละคราวเนี่ยก็จะโยงไปถึงพลเอกเปรมถึงแม้ท่านจะไม่เกี่ยวข้องนะครับในการแต่งตั้งโยกย้ายในแต่ละครั้งเนี่ยแต่ทุกคนก็จะโยงไปทุกครั้งว่านี่เด็กพลเอกเปรมไหมนี่เป็นคนของพลเอกเปรมไหมนี่เป็นคนที่พลเอกเปรมก็ส่งเข้ามาประกวดหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันก็ต้องมีทุกยุคทุกสมัยเพราะพลเอกเปรมเนี่ยเหมือนกับเป็นบุคคลเป็นผู้ที่มีคุณอุปกรณ์ต่อกองทัพมาอย่างยาวนานและก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีตั้ง8ปีที่อย่างที่เราได้เคยคุยกันในรายการนี้เพราะฉะนั้นทหารทุกคนเนี่ยผมคิดว่าสำหรับพลเอกเปรมแล้วรักและเคารพมากพอสมควรเพราะฉะนั้นในการแต่งตั้งในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องโยงไปถึงทุกครั้งแหละครับท่านจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าคนก็โยงกันไปก่อนมองกันไปก่อนคุยกันไปก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่ส่วนจะใช่จริงหรือไม่นั้นก็ต้องไปดูกันในเนื้อแท้ว่าสุดท้ายแล้วเป็นเด็กของพลเอกเปรมจริงหรือไม่พลเอกเปรมเชียร์หรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นอาจารย์นิสิตมองว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ต้องมาออกตัวแรงเรื่องพลเอกเปรมไม่เกี่ยวคือจริงๆการแต่งตั้งของวทวก็มีมาทุกยุคแต่ไม่เคยมียุคไหนต้องมาออกตัวแรงอย่างนี้ไงฮะเพราะพลเอกเปรมไม่เกี่ยวนะท่านนู่นนั่นอะไรก็ว่าไปคือมันเป็นสิทธิของผู้คนในสังคมไทยตั้งข้อสงสัยว่าทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าก็ดีตำรวจทหารอะไรต่างก็ดีส่วนในทหารเนี่ยท่านพลเอกเปรมมักจะมีปรากฏชื่อเกี่ยวข้องตลอดก่อนหน้านี้นะครับแม้แต่รัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยก็เคยมีการกล่าวอ้างว่าท่านพลเอกเปรมเคยขอตำแหน่งผู้ว่าตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้กับทางรัฐบาลก็ต้องจัดให้ท่านอันนี้เป็นข่าวมาข่าวมาข่าวมานะครับอันนี้ไม่ได้กล่าวหาท่านหรือท่านต้องการทหารรับใช้ใกล้ชิดให้ดำรงตำแหน่งต่างๆก็ต้องจัดให้ท่านนะครับแล้วก็มีข่าวหลายครั้งว่าท่านเองเมื่อขอไปแล้วไม่ได้ตามดั่งที่ท่านขอเนี่ยก็ทำให้ท่านเนี่ยไม่พอใจก็จะกลัวรัฐบาลเป็นปัญหาเพราะต้องอย่าลืมว่าท่านพลเอกเปรมท่านเป็นบุคคลที่มีบารมีสูงมากนะครับท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี3สมัยนะผมไปตรวจสอบแล้วนะ3สมัยสมัยที่4ท่านเองบอกว่าพอแล้วก็มอบให้พลเอกชาติชายชุนวันเป็นนายกเรียกว่าผู้การเอาเป็นนายกต่อเขาเรียกผู้การนะครับท่านเองก็เป็นประธานรัฐมนตรีเป็นรัฐบุรุษนะครับแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหารที่ทหารทุกรุ่นให้ความเคารพย่ำเกรงแล้วก็เป็นไอดอลที่ประสบผลสำเร็จทั้งทางการเมืองทั้งทางตำแหน่งแห่งหนต่างๆท่านเป็นสามัญชนธรรมดาจนกระทั่งว่าก้าวขึ้นมาสู่อำนาจแล้วก็เลยเถิดไปเป็นประธานองค์มนตรีเพราะฉะนั้นบารมีในกองทัพทุกวันนี้นะครับเขาจึงเรียกว่าเป็นบารมีที่อมตะนิรันดร์กาลนิรันดรนะครับก็ข้อสื่อทุกฉบับก็วิเคราะห์อย่างนี้ก็เรียนว่าพอมีการประกาศปิดบ้านสี่เสาไม่ให้กับนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าอวยพรปีใหม่ปีนี้26สิงหาอยู่ๆ2วันนะครับก็ปรากฏว่าเปิดบ้านรับนายกกับคณะข่าวขึ้นหน้าหนึ่งพร้อมกันเลยครับนะฮะว่าโผเรียบร้อยแล้วครับป่าแฮปปี้เปิดบ้านเพราะก่อนหน้านี้มันอึมครึมอยู่พอมีชื่อพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารเสนาธิการทหารบกจะเป็นผู้บัญชาการทหารบกนี่แหละครับอึมครึมเลยครับพลเอกเปรมปิดบ้านนี่แหละพอโผพลิกกันในคืนนั้นนะครับวันต่อมาบ้านเปิดครับวันที่พลเอกเปรมร้องเพลงค่ะนะครับร้องเพลงรักเพลงรักแผ่นดินก็จะมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกว่าที่ผู้บัญชาการทหารบกไปยืนข้างๆแล้วก็มอบดอกไม้นะครับเนี่ยนะคะก่อนวันเปิดบ้านแล้วก็ซึ่งมันเป็นภาพที่พิเศษมากแล้วข้างๆก็มีนักร้องหนุ่มหล่อ2คนผมจำไม่ได้คนนึงมาขอเสื้อสูทไปก็
ท่านร้องเพลงรักเพลงรักประดินมีความสุขมากค่ะแล้วก็พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ก็หอบดอกไม้นะครับมอบบนเวทีออกทีวีก็อาจจะเป็นการสื่อสารเป็นไวยะสำคัญว่านี่คืออะไรและเสร็จแล้วท่านลงจากเวทีก็ประกาศเปิดบ้านรับนายกรัฐมนตรีลุงตู่กับคณะบิ๊กป้อมกับคณะด้วยความชื่นมื่นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าพลเอกเปรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และประกอบกับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เป็นอดีตนายทหารพลร่มป่าหวายสังกัดที่ลพบุรีกับพลเอกสนธิยุทธจุลานนท์พลเอกสนธิยุทธจุลานนท์ก็เป็นรัฐมนตรีแล้วก็เป็นลูกรักของป๋าเปรมมันก็เลยพันสายพันไปพันมาขึ้นต่อกันมาครับเป็นไวยะว่านี่คือที่มาที่ไปครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะก็ได้ไล่เรียงให้ได้เห็นภาพกันนะคะนำมาสู่การให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์ในวันนี้นั่นเองแต่ก็พลเอกประยุทธ์สบายใจได้วันเปิดบ้านป๋าบอกเดี๋ยวจะช่วยพูดให้ว่าทำไมเนี่ยตู่ต้องเข้ามาทำแบบนี้เพื่อประเทศชาติอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะก็ใบใจไปนะคะแต่บายใจได้ตลอดหรือเปล่าก็เป็นกำลังใจให้นะคะพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะกับผู้ที่กำลังจะพ้นจากวาระตำแหน่งผอ.ทบ.นะคะบิ๊กหมูนั่นเองกับข่าวการปรับครม.จะค่ะในช่วงนี้นะคะเรากลับมาดูทางด้านของพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์นะที่ก็ประกาศแล้วนะคะว่าไม่คิดจะลงเล่นการเมืองค่ะเพราะว่าอยากจะมีอิสระในบั้นปลายชีวิตค่ะพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและกรรมการคณะรักษาความสงบแห่งชาติกล่าวถึงกรณีนายไพบูลย์นิติตะวันอดีตกลุ่ม40สว.ประกาศตั้งพรรคปฏิรูปประชาชนเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปโดยพลเอกธนศักดิ์หัวเราะพร้อมกับกล่าวว่าตนไม่ทราบว่าพลเอกประยุทธ์จะเล่นการเมืองต่อไปหรือไม่อย่างไรก็ตามหากพลเอกประยุทธ์จะเล่นการเมืองต่อนั้นตนไม่เอาแล้วตนชอบความอิสระที่ผ่านมาก็ทำงานมาเยอะแล้วก็อยากจะพักบ้างตนอยากมีชีวิตเป็นของตนเองแต่หากจะให้ช่วยอะไรก็ยินดีทั้งนี้ตนคิดว่าน่าจะเป็นวันของคนอื่นที่เขาชอบด้านนี้เพราะยังมีคนเก่งๆอีกเยอะส่วนกรณีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษยังสนับสนุนนายกรัฐมนตรีและให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการทำงานต่อนั้นพลเอกธนศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ก็อยู่ที่สื่อมวลชนด้วยค่ะอยากจะเรียนถามทั้งสองท่านหน่อยนะคะคือตอนบิ๊กโด่งพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเนี่ยนะคะพอพ้นจากตำแหน่งผบ.ทบ.ก็มาอยู่ในครม.แล้วบิ๊กหมูพ้นเราก็คาดว่าน่าจะมาอยู่ไหมเพราะว่ากระแสข่าวก่อนหน้านี้อย่างเช่นการเพิ่มตำแหน่งสนช.เนี่ยก็ยังไว้รองรับบรรดาทหารเกษียณหรือทหารที่อกหักหรือเนี่ยค่ะทางด้านของว่าที่ผบ.ทบ.ที่ไม่ได้ก็มีตำแหน่งรองรับบิ๊กหมูพ้นตำแหน่งก็น่าจะมีตำแหน่งอะไรรองรับในครม.แต่ทำไมไม่มีอันนี้แอบคิดไปเองว่าก่อนหน้านั้นตอนเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยพลเอกประวิตรต้องเอ่ยปากว่าหมูใจเย็นบิ๊กหมูเข้ามาลือทุกอย่างที่บิ๊กโด่งทำเขาไม่อยากไปร่วมครม.ด้วยกันหรือว่าหรือเขามีปัญหาอะไรกันหรือมันก็ปกติที่ไม่เข้าไปคืออย่าลืมนะครับว่าขณะนี้นะครับตั้งแต่มีการรัฐประหารยึดอำนาจมาคณะทหารต่างๆผู้ที่เป็นเครือข่ายการยึดอำนาจล้วนมีตำแหน่งแห่งหนเช่นเป็นประธานบอร์ดรัฐวิสาหกิจหลายเป็นร้อยนะครับเป็นกรรมการบอร์ดเป็นประธานบอร์ดซึ่งก็เป็นข้าราชการประจำด้วยก็ได้รับเงินสองส่วนสองตำแหน่งเงินเดือนก็สูงด้วยนะคะครับแล้วก็บางท่านก็เป็นสนช.เป็นสปช.สปท.เป็นเลขานุการรัฐมนตรีที่ปรึกษาเป็นคณะทำงานต่างๆคือเครือข่ายคณะรัฐประหารนี่ล้วนมีตำแหน่งทั้งหมดส่วนผู้บัญชาการทหารบกคนที่จะเกษียณขณะนี้ท่านเองก็เป็นตำแหน่งสองตำแหน่งนะครับคือตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกและตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าจะเป็นรัฐมนตรีร่วมครม.ก็ต้องปรับครม.ออกซึ่งท่านพลเอกประยุทธ์ก็คงได้เคลียร์หมดแล้วว่าใครที่ไม่มีตำแหน่งก็จะจัดให้มีตำแหน่งไม่ตำแหน่งใดก็ตำแหน่งหนึ่ง อย่างกรณีที่เป็นประธาน
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นไหมครับก็มีตำแหน่งให้เป็นยศจอมพลยศจอมพลก็จะมีอัตราเงินเดือนสูงสุดของทหารสูงกว่าพลเอกเครื่องราชก็สูงสุดนะครับสุดยอดเลยทีนี้ก็ไม่แน่ว่าท่านเองอาจจะเป็นเขาคงมีการเตรียมตำแหน่งกันเรียบร้อยแล้วยังไงก็มีสนช.อยู่แล้วครับเตรียมตำแหน่งสนช.เตรียมอย่างกรณีบางท่านนี่ทหารบางคนก็ไปยืนในบอร์ดปตท.ดีกว่าเป็นครม.ซะอีกไหมครับครั้งหนึ่งเนี่ยผมได้รับการทาบทามให้เป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจก็ถามว่าบอร์ดรัฐวิสาหกิจมันเป็นยังไงก็รู้สึกว่ารายได้ปีหนึ่งเป็นสองสามล้านนะครับบางบอร์ดเป็น 4-5 ล้านนะครับเป็นผลประโยชน์มหาศาลโอ้โหแล้วอาจารย์ได้ไปเป็นไหมฮะผมไม่ได้เป็นนะครับทำไมอะคะก็พอดีมันมีปัญหาบางอย่างเพราะตอนนั้นคงจะเป็นปัญหาเรื่องแกนนำเสื้อแดงก็คงกลัวเป็นปัญหาค่ะเป็นบอร์ดธนาคารนะครับทางธนาคารเยอะนะมีผลประโยชน์เยอะนะครับก็เลยทำให้กระบวนการจัดผลประโยชน์ให้กับคณะพรรคพวกผู้ที่รับใช้ใกล้ชิดในช่วงมีการรัฐประหารช่วงเมียนมาก็จะกระจายไปหมดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่าไม่ได้ว่างหรอกบิ๊กหมูครับไม่มีตำแหน่งว่างหรอกครับคือให้เต็มหมดเลยถ้าไม่มีตำแหน่งอย่างกรณีประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมเนี่ยเขายุบไปแล้วนะครับค่ะยังผู้ก็สามารถกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่ได้บิ๊กแกะก็ไม่นั่งซะครับและครม.ชุดนี้ก็รัฐบาลชุดนี้ก็เห็นว่ากำหนดตำแหน่งใหม่ขึ้นมาได้เพื่อรองรับกับคณะพรรคพวกทีมงานเครือข่ายได้หมดหลายตำแหน่งแม้ตำแหน่งที่ปรึกษานายกแล้วก็หลายตำแหน่งก็กำหนดทำไมให้กอพอกำหนดแล้วกอพอก็พอคนมีอำนาจสั่งกอพอกำหนดได้หมดเลยนะก็เป็นการกำหนดเฉพาะพอหมดคนนี้แปลว่าหายเป็นตำแหน่งเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลนะครับเขาจะตั้งกันทั่วหน้าไม่มีปัญหาไม่กระเสียงง่ายๆไม่ตกงานง่ายๆไม่ว่างงานง่ายๆกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะสักหน่อยค่ะคุณธนาวุฒิคะคือการปรับครม.เนี่ยมันก็อยู่ที่นายกรัฐมนตรีแหละแต่ว่าผมเนี่ยมองไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยมันมีครม.เนี่ยว่างอยู่สักสองตำแหน่งมั้งนะรู้สึกจะว่างอยู่นะที่เขาแต่งตั้งยังไม่ครบนะทีนี้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยคือเหมือนกับทำงานไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่นะแล้วก็โพก็เหมือนกันหลุดลุ่ยแล้วก็รู้สึกว่าจะเอาอธิบดีกรมการส่งเสริมการเกษตรคือคุณโอฬารเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือนั่นหนึ่งวันนี้พลเอกประยุทธ์บอกให้กลับบ้านไปเลี้ยงหลานนี่แหละสุดท้ายแล้วผมก็นึกไปถึงว่าการปรับครม.เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยจริงๆแล้วหน้าที่จะเอาผบ.คนที่เกษียณมาแล้วเนี่ยหรือคนที่อกหักอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นแต่พอเอิร์ธว่ารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลับเสนอก่อนทำให้รู้สึกว่าผมมองว่าเหมือนกับมีอารมณ์ชุนชุนเฉียวเฉียวอยู่นิดหน่อยนะครับว่าทำไมต้องรีบเสนอกันก่อนไม่บอกก่อนเพราะอย่าลืมนะอย่างที่พี่นิสิตพูดวันนี้เนี่ยมันเป็นรัฐทหารนะครับเรื่องรัฐวิสาหกิจต่างๆคณะกรรมการที่เขาเป็นกันอยู่ที่ดูแลรัฐวิสาหกิจเนี่ยที่เขาเรียกว่าบอร์ดในแต่ละคณะกรรมการอยู่แต่ละที่นั่นแหละจะมีทหารอยู่เกือบทุกที่นะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็สิ่งที่การปรับครม.เนี่ยมันจะปรับอยู่สักมันมีไม่กี่กรณีหรอกเช่นตำแหน่งนี่ว่างไว้ทำไมเรื่องครม.เนี่ยนะเราต้องเข้าใจว่าว่างไว้สำหรับคนที่จะเพิ่มพูนบำหนุดบำนาญให้อะไรเรื่องแล้วก็ปลอบใจกันอะไรประมาณนั้นนะธรรมดารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครม.ส่วนมากจะเต็มพื้นที่ไม่มีว่างเว้นไว้หรอกนะคือตั้งเต็มเลยแต่รัฐบาลที่มาจากเผด็จการที่ว่างไว้ก็เพื่อว่าอย่างที่เราคิดคนพรรคพวกเข้ามาเป็นใหม่ๆคนให้อกหักก็เอามาวางไว้คือเรามองแบบนี้เพราะฉะนั้นการปรับครม.เนี่ยหนึ่งถ้าเกิดว่ารัฐบาลโคลนแคลนเนี่ยอาจจะปรับครม.รัฐบาลไปไม่ไหวคนด่ากันมากคนวิจารณ์กันเยอะแยะก็ต้องปรับครม.เพื่อที่จะให้มันดูเข้มแข็งขึ้นดูครั้งหนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจไม่ค่อยจะไหวแล้วนะที่ว่าดร.กลุ่งใช่ไหมเข้ามาตอนนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็ดร.กลุ่งหรือดร.อะไรหม่อมอุ๋ยโทษผมเป็นหม่อมอุ๋ยแล้วก็สุดท้ายก็ได้คุณสมคิดจาตุศรีพักษ์มาแทน
มันก็ได้ไปช่วงหนึ่งแล้วคนก็เศรษฐกิจก็เหมือนกับดูท่าจะดีทั้งที่เราดูว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเนี่ยมันก็ปรับแบบนี้เมื่อคนเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยมันทำงานได้ไม่เต็มที่รู้สึกจะกรอนแกลนไปไม่ค่อยไหวไม่ว่าจะเรื่องสังคมเศรษฐกิจและการเมืองมันก็ต้องมีการปรับกันเป็นธรรมดาแต่ว่ารัฐบาลทหารเนี่ยตำแหน่งที่ว่างลงเนี่ยมันจะเอาคนของเขาเพื่อจะไปวางไว้ในตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้คำนึงถึงว่าประชาชนจะเป็นอย่างไรมาเป็นแล้วเนี่ยจะดูแลประชาชนแค่ไหนคือเหมือนกับจะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนนั้นไม่มองแต่ว่าจะช่วยเหลือดูแลพรรคพวกเพื่อนพ้องเนี่ยมองตรงนี้มากกว่านะคะก็วิเคราะห์กันออกมาเป็นประมาณนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเหมือนอย่างที่อาจารย์นิสิตบอกไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกว่าเขาจะตกงานหรือเขาจะว่างงาน เขาเตรียมกันไปหมดแล้วเนี่ยนะคะคนตกงานก็ประชาชนอย่างเราๆนี่แหละค่ะนิสิตนักศึกษาจบใหม่เนี่ยแหละค่ะหางานทำกันไม่ได้เศรษฐกิจก็ไม่ดีฐานการผลิตก็ย้ายนะคะวันนี้ในหนังสือพิมพ์แล้วหน้าธุรกิจนี้ก็ลดพ่วงหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมนะคะพ่วงหมดเลยค่ะซึ่งมันก็จะสืบเนื่องไปถึงการจ้างงานก็ตกงานบ้างลาออกบ้างปลดออกบ้างอะไรก็เผชิญกันไปนะคะประชาชนค่ะอดทนกันเข้าไว้นะคะส่วนบรรดาขุนทหารมีงานทำต่อเนื่องเพราะเขาเป็นคนดีเขาต้องมีงานทำเพื่อประเทศชาตินะคะทีนี้มาดูพลเอกประยุทธ์กันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ก็พูดเยอะแยะหลายเรื่องเลยนะคะประชุมครม.ออกมาพูดเยอะสรุปมาก็แล้วกันคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันในประเด็นต่างๆนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ค่ะเริ่มต้นเรื่องแรกพูดเรื่องการปฏิรูปพรรคการเมืองให้ปลอดนายทุนบอกว่าเป็นเรื่องยากเพราะเป็นพรรคการเมืองเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงพรรคจะหาคนรุ่นใหม่ไม่มีใครอยากเข้ามาเล่นการเมืองเพราะไม่มีใครอยากถูกตรวจสอบประวัติชีวิตส่วนตัวและชี้แจงบัญชีทรัพย์สินรวมถึงกระทบกับการทำธุรกิจที่ต้องลาออกจากการเป็นผู้บริหารเพื่อให้เป็นตามกฎหมายพรรคการเมืองส่วนที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมองว่าการใช้มาตรา44ในเรื่องการพักงานข้าราชการเพื่อตรวจสอบหรือสอบสวนเป็นการจริงจังในการปราบทุจริตคิดว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องแต่อยากเห็นแนวทางการพักงานให้ใช้กฎหมายปกติมากกว่าคุณอภิสิทธิ์เสนอแบบนี้นะฮะพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ขอตอบคำถามในอภิสิทธิ์ขี้เกียจตอบนักการเมืองอยากพูดอะไรก็พูดไปและที่พูดว่าอยากเห็นเป็นมาตรฐานก็ขอถามว่ามาตรฐานคืออะไรถ้าอยากเห็นความชัดเจนก็ไปเสริมในพระราชบัญญัติโดยไปเสนอเป็นกฎหมายลูกขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการคิดและศึกษากันอยู่ต้องไปถามกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ในฐานะคนที่ร่างรัฐธรรมนูญหากมองว่าการขับเคลื่อนและการบูรณาการงานของรัฐบาลนี้ทำงานได้ดีก็ต้องหากลไกในการสานต่อส่วนตัวมองว่าความคิดเห็นนี้เป็นความคิดเห็นที่ดีจากนักการเมืองซึ่งตัวเองเนี่ยรับได้แต่อยู่ที่ว่ามันจะทำได้หรือเปล่าเพราะต้องไปพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.และคณะทำงานอีกจำนวนมากส่วนประเด็นที่มีคนออกมาพูดว่าหากไม่มีอำนาจตามมาตรา44รัฐบาลก็ไม่สามารถบริหารราชการได้นั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกส่วนตัวเห็นว่าคนที่เอามาพูดเช่นนี้คือคนที่ไม่เคารพกฎหมายเพราะตัวเองพยายามทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายปกติส่วนที่มีเสียงเรียกร้องให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกพลเอกประยุทธ์บอกไม่รู้เสียงนกเสียงกาขี้เกียจตอบไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ค่ะก็ไปเสนอพรบ.นู่นสิเดี๋ยวก็เสนอนู่นสิไปเสนอกฎหมายลูกก็ไม่รู้ก็เขากำลังเสนอกันอยู่คิดกันอยู่ก็ไปถามกรท.ถามคนข้างล่างสิเขาก็ต้องมองว่าอะไรที่รัฐบาลนี้มันทำแล้วไม่ได้ผลเขาก็ต้องไปอันนั้นไปคิดสิใช่ไหมล่ะการขับเคลื่อนการบริการรัฐบาลนี้มันทำได้ดีไหมถ้าดีมันก็ต้องหากลไกในการที่จะไปทำตรงโน้นผมก็เริ่มได้แต่เพียงว่ามีคณะทำงานยุทธศาสตร์คณะกรรมการที่จะติดตามเรื่องการไปรูปอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ยอมกันเลยเพราะนั้นนักเมืองเสนอมาก็โอเคช่วยไปวิ่งเต้นทางโน้นหน่อยเสนอให้ทางพี่นาเขาบ้างนะมีหลายคนหลายพวกเห็นดีเห็นงามไม่เห็นตรงกลางโอ้ยมันเลยหาข้อสรุปไม่ค่อยได้ละวันนี้ผมก็ต้องใช้อำนาจผมไปบ้างไงมันต้องใช้มาตรา14ไงจะมาตรา45 46พอได้อำนาจแบบนี้มันก็เฉพาะผมเฉพาะวาระพิเศษแล้ววันหน้าบอกว่ามีใครพูดนะไม่มีมาตรา4ก็ไปหาราชการไม่ได้ไปดูไอ้คนพูดที่มันพูดอย่างนี้แสดงมันไม่เคารพกฎหมายนะพูดแบบนี้ผ
ผมก็อยากจะให้ทุกอย่างมันเป็นกฎหมายปกติกลายเป็นว่าเออทำได้เพราะมีกฎหมายพิเศษแล้วทำไมเมื่อคุณเป็นรัฐบาลเป็นนักการเมืองคุณก็ทำให้มันทำได้สิคุณก็จะไปฝืนกฎหมายถ้าเองง่ายๆแค่นี้แหละนะง่ายๆแค่นี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็พูดถึงกรณีที่ว่ามีการไปคุยไปถามกับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาในเรื่องเตรียมที่จะใช้มาตรา44เนี่ยปลดล็อกยาบ้าที่เป็นยาเสพติดทั่วประเภทที่1ลงมาเป็นประเภทที่2หรือยังเนี่ยนะคะพลเอกประยุทธ์ก็ปฏิเสธถึงการพูดคุยกับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาในกรณีดังกล่าวนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ใช่การโยนหินถามทางแต่เป็นการสร้างการรับรู้การแก้ปัญหาให้ประชาชนรับทราบขออย่ากังวลเพราะหากไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมก็ไม่สามารถดำเนินการได้สิ่งสำคัญคือต้องเคารพกฎหมายแล้วหาทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะคะพลเอกประยุทธ์พูดทั้งหมดนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามารวบตึงวิเคราะห์พร้อมๆกันไปเลยนะคะว่าอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงนะคะ Facebook Liveจากคุณจตุพรประจำวันนี้ด้วยหยิบยกประเด็นอะไรที่น่าสนใจมาวิเคราะห์พูดคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะกลับมาวิเคราะห์กันต่อนะคะกับทางด้านของ Facebook Live ที่ประธานนปช.ได้พูดถึงนะคะในหลายกรณีค่ะคุณจตุพรพรหมพันธุ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.กล่าวผ่าน Facebook Live นะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ประกาศจะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งให้คนดีเข้าสู่การเมืองนั้นเป็นวาทกรรมของนายสุเทพเทือกสุบรรณประธานมูลนิธิมวลประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศหรือกลุ่มกปปส.จึงแสดงถึงความสัมพันธ์ทางอำนาจเป็นพวกเดียวกันและถ้านักการเมืองบางจำพวกมาผสมกับนักรัฐประหารย่อมเป็นความน่ากลัวต่อการนำพาประเทศไปสู่วิกฤตหายนะขัดความเชื่อมั่นหรือไร้ความน่าเชื่อถือของประเทศอย่างไรก็ตามตลอดการบริหารประเทศมากว่า2ปีพลเอกประยุทธ์ยอมรับทำการปฏิรูปประเทศสำเร็จแค่ 10%ทั้งที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆและไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมายเพราะมีคำสั่งคสช.อีกทั้งยังออกคำสั่งตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว2557ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จได้อีกแต่ต้องยอมรับความจริงว่าการปฏิรูปจะเกิดจากอำนาจสั่งบังคับไม่ได้สิ่งสำคัญต้องขึ้นอยู่กับบรรยากาศความน่าเชื่อถือของคนในประเทศและสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติด้วยคุณจตุพรกล่าวว่าตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศยังไม่ได้แสดงถึงการปฏิรูปให้เกิดขึ้นจริงนอกจากใช้คำสั่งตามมาตรา44มาโยกย้ายข้าราชการในกรณีที่เป็นโทษเพื่อตัดการร้องขอความคุ้มครองจากศาลปกครองดังนั้นการปฏิรูปไม่ว่าด้านใดหรือการปฏิรูปการเมืองต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนอีกทั้งขณะนี้พลเอกประยุทธ์ยังไม่ให้ความชัดเจนพูดแบ่งรับแบ่งสู้กับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนนอกแต่มีแนวโน้มได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกมากกว่าคนอื่นโดยอาการแบบนี้คงจะมานำทางไปสู่การปฏิรูปไม่ได้เพราะการเป็นนักปฏิรูปแล้วต้องผ่านการตัดสินใจจากประชาชนเป็นเบื้องต้นเสียก่อนวาทกรรมการปฏิรูปนั้นเป็นของนายสุเทพและกปปส.เมื่อครั้งอ่านประกาศขณะปิดล้อมและยึดศูนย์ข้าราชการแจ้งวัฒนะวันนั้นเขาต้องการมีอำนาจเสียเองเมื่อรัฐบาลคสช.มารับออกอาการจึงแสดงถึงสัมพันธ์เชิงอำนาจที่แนบแน่นกันแต่เมื่อรัฐบาลนี้ยังเหลือเวลาอีกปีครึ่งจึงไม่ควรพูดถึงการปฏิรูปซึ่งเป็นเพียงมายาภาพอำนาจต้องการโค่นล้มนักการเมืองบางฝ่ายแล้วอีกฝ่ายสามารถปูทางไปสู่อำนาจหลังการเลือกตั้งได้สะดวกง่ายยิ่งขึ้นคุณจตุพรกล่าวว่าการประกาศกำจัดกลุ่มทุนการเมืองหนุนพรรคการเมืองนั้นพลเอกประยุทธ์ย่อมรู้จักกลุ่มทุนใหญ่เหล่านั้นดีอยู่แล้วควรสอบถามการสนับสนุนทุนช่วงเลือกตั้งได้แต่ความจริงแล้วกลุ่มทุนใหญ่หลายคนล้วนสนิทแนบแน่นและร่วมมือกับนักรัฐประหารด้วยเช่นกันเพราะการรัฐประหารต้องใช้ทุนดำเนินการกันทั้งสิ้นและตนเห็นด้วยกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องใช้ทุนของตัวเองคุณจตุพรกล่าวว่าคนดีทางการเมืองไม่มีมาตรฐานชัดเจนต้องยอมรับให้ประชาชนตัดสินใจหากปรากฏความไม่ดีออกมาประชาชนจะตบหน้าสั่งสอนคนเหล่านั้นในคราวเลือกตั้งครั้งต่อไป
แต่โลกของคนดีทางการเมืองในขณะนี้กลับใช้แบ่งฝ่ายว่าเป็นคนดีของใครเป็นคนของใครจึงจะดีหรือเป็นคนของใครจึงจะชั่วดังนั้นการปฏิรูปให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งไม่มีวันเสร็จเป็นไปไม่ได้ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีเมื่ออ้างมาทำการปฏิรูปให้เสร็จหากไม่เสร็จก็จะต้องทำให้ต่อดูเหมือนพลเอกประยุทธ์ต้องทำให้ทำเองให้เสร็จจึงเป็นไปไม่ได้เพราะการปฏิรูปไม่มีวันจบโลกเปลี่ยนแปลงเสมอเมื่อวาทกรรมการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งของนายสุเทพมาเป็นคำพูดของคสช.จึงแสดงถึงการเป็นกลุ่มอำนาจเดียวกันส่วนการปรับปรุงกฎหมายระเบียบจัดซื้อจัดสำนักนายกสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเอากฎหมายจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพมาใช้เพื่อป้องกันการทุจริตนั้นคุณจตุพรก็กล่าวว่าวันนี้กองทัพเป็นตัวอย่างไม่มีการทุจริตแล้วหรือกรณีเรือเหาะ GT200 รถหุ้มเกราะเครื่องบินหรือซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์การจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์การผูกขาดขุดลอกคูคลองขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสิ่งเหล่านี้รับประกันได้หรือไม่ว่าไม่มีการทุจริตแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงคือกองทัพเป็นแดนสนธยาไม่สามารถตรวจสอบได้ไม่ใช่ไร้การทุจริตดังนั้นถ้านำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพมาปรับปรุงระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นพลเอกประยุทธ์กำลังทำให้หลายหน่วยงานตรวจสอบได้ยากแต่ถ้ากองทัพเป็นแบบอย่างได้จริงแล้วควรต้องทำก่อนให้เกิดการโปร่งใสก่อนเริ่มทำให้กองทัพตรวจสอบได้จริงก่อนอย่าเป็นดินแดนสนธยาห้ามการตรวจสอบได้เหมือนเดิมอีกส่วนการตั้งพรรคการเมืองเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์ถึงที่สุดต้องระดมนักการเมืองมาร่วมและนักการเมืองบางจำพวกซึ่งมีความเชื่อว่าอยู่กับนายกรัฐมนตรีคนไหนก็ได้โควต้ารัฐมนตรีเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่น่ากลัวคือไม่มีโจรไหนน่ากลัวเท่ากับโจรอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารและตำรวจในขณะที่ไปปล้นแล้วภาระทั้งปวงจะอยู่กับนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นทุกขลาภคุณจตุพรกล่าวว่าภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ไม่ว่านายกรัฐมนตรีคนในพรรคการเมืองหรือคนนอกย่อมเกิดความหายนะเหมือนกันล้วนนำพาประเทศเข้าสู่วิกฤตทั้งนั้นและสิ่งที่น่ากลัวคือนักการเมืองทุจริตมาผสมกับนักรัฐประหารบ้านเมืองคงไปไม่รอดสร้างหายนะให้กับประเทศค่ะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะพลเอกประยุทธ์ได้เคยพูดถึงกรณีที่ท่านเนี่ยทำให้คนรักโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยประเด็นนี้นายวัชราเพชรทองค่ะอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะกล่าวถึงนักการเมืองว่าต้องใช้เงินเพื่อทำให้คนรักแต่ท่านเนี่ยไม่ใช้เลยแล้วว่านักธุรกิจใหญ่ๆให้ความร่วมมือกับท่านดีในการทำงานและไม่ต้องเสียสตังค์ให้สักคนคุณวัชราเนี่ยบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ควรเหมารวมนักการเมืองทั้งหมดว่าเป็นเช่นนั้นอาจมีบางคนเป็นแบบนั้นจริงแต่ประชาชนก็รู้ว่าเป็นใครไม่ใช่นักการเมืองทั้งหมดเป็นแบบที่พลเอกประยุทธ์กล่าวหาเพราะนักการเมืองที่ไม่ได้ให้เงินก็มีเช่นยกตัวอย่างด้วยนะคะนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายแคล้วนรปฏิเป็นต้นพลเอกประยุทธ์ท่านเป็นผู้ใหญ่ของประเทศจึงควรพูดอย่างแยกแยะถนอมน้ำใจนักการเมืองที่ดีบ้างอย่าเหมารวมไปทั้งหมดคนที่รักท่านทุกวันนี้เพราะท่านมีอำนาจใช่ไหมท่านเป็นหัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจในทางที่ถูกต้องใครๆก็รักเป็นธรรมดาแต่วันใดที่ท่านไม่มีอำนาจตามมาตรา44และไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะเหลือคนที่รักท่านจริงสักกี่คนท่านบอกว่าไม่ต้องใช้เงินสักบาทคนก็รักท่านแล้วการที่ท่านส่งพวงหรีดแบบนักการเมืองในงานศพต่างๆท่านใช้เงินตนเองทุกครั้งหรือเบิกเงินหลวงถ้าท่านส่งพวงหรีดงานศพพวงละเป็นพันโดยใช้เงินหลวงอย่ามาพูดว่าท่านไม่ใช้เงินพลเอกประยุทธ์อย่าได้เข้าใจผิดในเรื่องนักธุรกิจใหญ่ๆที่ให้ความร่วมมือกับท่านก็เพราะท่านมีอำนาจเบ็ดเสร็จนั่นเองนักธุรกิจไม่มีใครอยากขัดแย้งกับผู้มีอำนาจท่านควรรอดูว่าวันใดที่ท่านหมดอำนาจนักธุรกิจนั้นจะให้ความร่วมมือกับท่านอีกไหมและถ้านักธุรกิจใหญ่ๆให้ความร่วมมือกับท่านจริงๆทำไมไข่ไก่เมืองไทยจึงแพงที่สุดในโลกทำไมเนื้อหมูถึงแพงขึ้นทุกวันทำไมของในตลาดมีราคาแพงท่านควรไปเดินตลาดสดดูบ้างประชาชนที่รักท่านพากันหน้าเขียวไปตามๆกันแล้วแม่คุณวัชระนี่ไปยกตัวอย่างของแพงเนี่ยไข่ไก่อย่างนี้นะฮะเนื้อหมูอย่างนี้หลายคนเลยนึกถึง CP กันไปหมดเลยพอพูดถึงไข่จะนึกถึง CP ไงฮะแล้วเป็นนักธุรกิจใหญ่ด้วยเนี่ยนะอ่ะมาวิเคราะห์กันหน่อยนะฮะคุณจตุพรพูดถึงเรื่องของคนดีคนดีในทัศนะ
ของพลเอกประยุทธ์ที่พูดกันมาเนี่ยนะพูดเรื่องการปฏิรูปบอกไอ้การที่พลเอกประยุทธ์หยิบคำว่าปฏิรูปมาพูดเนี่ยสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเลยกับกปปสหรือคุณสุเทพเพราะนี่มันเป็นวาทกรรมของคุณสุเทพชัดๆและส่วนเนี่ยไอ้วาทกรรมคนดีเนี่ยนะคะก็ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่ที่อ่านไปแล้วรวมไปถึงท้ายที่สุดคุณจตุพรบอกภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ไม่ว่าใครมาเป็นนายกก็พาประเทศชาติหายนะทั้งสิ้นและนี่ยังมาเจอคุณวัชระเรื่องหมดอำนาจใครจะรับอันนี้คือก่อนเลยค่ะคือประเด็นแรกคุณจตุพรเนี่ยมีข้อสังเกตวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเขาจะปฏิรูปการเมืองก่อนเลือกตั้งใช่ไหมครับจะมีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งซึ่งเป็นคำวาทกรรมของคุณสุเทพเทือกสุบรรณประธานกปปสเป็นคำพูดเดียวกันซึ่งก็ได้พิสูจน์เลยว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถปฏิรูปอะไรได้เลยซึ่งท่านเองก็ยอมรับว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยการปฏิรูปคืบหน้าเพียง 10% จาก 100% นั่นก็แสดงว่ามีความล้มเหลวเพราะว่าพลเอกประยุทธ์กับคณะมีอำนาจรัฐาธิปัตย์เบ็ดเสร็จถ้าจะมีการปฏิรูปภายใต้ระบอบอำนาจเบ็ดเสร็จหลายเรื่องก็สามารถปฏิรูปได้เลยใช้ความเด็ดขาดใช้อำนาจที่มีเหนือรัฐาธิปัตย์ดำเนินการได้ซึ่งเห็นสอดคล้องกับคุณสุเทพคุณสุเทพเองเขาต้องการอำนาจรัฐาธิปัตย์ที่มาจากการแต่งตั้งดำเนินการปฏิรูปประเทศให้จบภายใน6เดือนแล้วก็เลือกตั้งใช่ไหมครับเขาปาใสแต่ว่าคุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์อยู่มา2ปีนี่ยังไม่คืบหน้าเลยเพราะฉะนั้นนี่ต่อไปถ้าจะบอกว่าพลเอกประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกเพื่อภารกิจในการปฏิรูปประเทศต่อเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่มันเชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่มันตลกเพราะว่าท่านอยู่ 3-4 ปีท่านทำอะไรไม่เลยทั้งที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับในการจัดการแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งท่านเองก็จะมาเป็นภาระในการปฏิรูปร่วมกับสว250คนก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นนี่วาทกรรมก็เลยสอดคล้องกับคุณสุเทพกปปสว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนั่นแสดงว่ามีการปฏิรูปทั้งกระบวนการอย่าลืมว่าพลเอกประยุทธ์นี่ท่านตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อเป็นสภาปั้มกฎหมายสภาตรายาใช่ไหมคะปั้มไปได้200กว่าฉบับปั้มไวที่สุดเลยปั้มไวที่สุดเลยซึ่งในสภาผู้แทนไม่สามารถทำได้เพราะต้องละเอียดอ่อนมากประการที่สองเนี่ยท่านตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อปั๊มเรื่องการปฏิรูป11ด้านใช่ไหมครับค่ะ11ด้านแล้วก็มี30กว่าเรื่องวันนี้ก็ยังไม่คลานออกมาแม้แต่เรื่องเดียวตั้งแต่สปช.ยันสปท.ครับตั้งไว้แล้วแล้วก็คณะสภาปฏิรูปแห่งชาติก็มอบ ทุกอย่างที่ออกแบบไว้แล้วให้กับรัฐบาลมอบให้กับสนช.ทีนี้ก็มาคิดออกแบบใหม่บอกว่าพอสภาปฏิรูปแห่งชาติพ้นตำแหน่งไปแล้วก็เลยมาคิดตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปคำว่าขับเคลื่อนคือเดินได้นะวันนี้ก็อยู่กับพี่สภาขับเคลื่อนเขาได้รับมอบภารกิจจากสภาปฏิรูปแห่งชาติเอามารับศึกษาต่อเพื่อต่อยอดวันนี้จึงไม่มีอะไรเคลื่อนหน้าเห็นคุณอลงกรณ์พลวุฒิเพื่อนผมนะเงียบไปเลยนะรู้ไปนั่งเป่าสากที่ไหนนะครับเพราะว่าท่านเองเป็นรองประธานแล้วก็ขับขยันมากเรื่องการปฏิรูปนะครับก็เลยเห็นว่านี่คือสิ่งที่เห็นชัดเจนว่าคณะรัฐประหารคณะกปปสถึงทางตันแล้วค่ะนะครับนี่คือเรื่องการปฏิรูปประเทศประเด็นที่2เรื่องทุนกับพรรคการเมืองนะครับมีค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งคุณวัชระก็ตั้งข้อสังเกตคณะนายกช่วยงานกันนะช่วยงานคนตายก็วางพวงหลีดคนตายก็มีซองแล้วก็มีช่วยงานต่างๆก็เป็นธรรมเนียมคนไทยวัฒนธรรมประเพณีไทยแต่วันนี้ท่านบอกว่าท่านไม่ได้ใช้เงินท่านก็คบกับนายทุนได้
นายทุนให้ความร่วมมือดีมากเห็นใช้เงินเลยนะครับเพราะว่าที่ให้ความร่วมมือเพราะท่านเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารมีอำนาจรัฐาธิปัตย์เขาก็ต้องสยบยอมทุกอย่างท่านไม่ได้ใช้เงินแต่ท่านใช้อำนาจแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านเองก็คงจะมีอะไรหลายๆอย่างกับนายทุนไม่งั้นนายทุนอยู่ไม่ได้นะต้องให้ประโยชน์กับนายทุนแล้วนายทุนเขาจะมาเกาะทำไมล่ะอย่าลืมนะคุณนันและคุณฟ้าหมาตายเนี่ยเห็บโดดหนีหมดเลยเห็บหมานะซึ่งมีนักวิชาการเสนอครั้งหนึ่งว่าประเทศไทยต้องเป็นเห็บหมาเห็บสยามมาเห็บสยามเลยเห็บหมาเห็บสยามอ๋อเห็บตุนักเห็บสยามนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เรื่องทุนกับพรรคการเมืองผมก็เคยคุยแล้วเมื่อวานนี้นะครับมันมีอยู่ด้วยกันแต่ว่าทุนกับพรรคการเมืองมันตรวจสอบได้แต่ว่าทุนกับขุนศิษย์มันตรวจสอบไม่ได้นี่แหละนี่เป็นเรื่องที่มันพูดกันได้ก็เอาสองเรื่องก่อนนะแล้วมีเรื่องอะไรอีกก็ประมาณนี้ค่ะสองเรื่องทวมเรื่องคนดีเรื่องปฏิรูปเรื่องทุนน่าจะครอบคลุมแล้ว นะคะเพราะว่าเวลาเนี่ยมันเหลืออีกแค่ประมาณ2นาทีนะคะ2นาทีก็เอาเป็นว่าหลังๆมาเนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์เรื่องการเป็นนายกคนนอกเนี่ยก็รู้สึกว่าเริ่มที่ตีกันเชียงแล้วนะเหรอฮะแต่เท่าที่เห็นข่าวรายงานล่าสุดเรื่องคนนอกแกบอกขี้เกียจพูดขี้เกียจตอบกักอยู่กักขี้เกียจนะครับกักอยู่แล้วก็คุณบรรชัยศรศรีก็มีการพูดตีกันเชียงแล้วคือหลักๆเนี่ยการที่จะมาพูดเรื่องนายกรัฐมนตรีคนในคนนอกก่อนปีกว่าเนี่ยโดยทางการเมืองเนี่ยเขาไม่ทำกันเพราะว่ากติกายังไม่ชัดเจนและที่สำคัญก็มันจะทำให้เห็นว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยร่างเพื่อตัวเองกับคณะซึ่งมันรู้สึกว่าอย่าเกินไปอย่าเกินเหตุนะครับฝ่ายเชียร์เขาเชียร์เกินเหตุลืมไม่ลืมหูลืมตานะครับฝ่ายอยากก็อยากจริงๆพอไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มถอยกันแล้วนะครับแสดงความอยากมากเกินไปทำให้ประชาชนเขามองอยู่ว่าคุณก็มาสร้างกฎกติกาสร้างรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆปูทางไปสู่นายกคนนอกนายกที่ไร้ความสง่างามนายกที่จะมีปัญหาเวลาไปประชุมนานาชาติอย่างคุณสุทธพรพูดนะครับก็ไปยืนหดอยู่เห็นไหมครับการประชุมนานาชาติสมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับก็ไปยืนหดอยู่นะครับไม่กล้าคุยอะไรมากมายนักแม้แต่พลเอกประยุทธ์เหมือนกันเดือดด่าไปเหมือนกันนะครับครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับที่ภาพได้เห็นหลุดๆก็ออกมาบ้างเนี่ยนะฮะเดี๋ยวคุณธนาวุฒิเดี๋ยวตักไปช่วงหน้านะคะกับไปช่วงหน้าดึงได้อีกหนึ่งเรื่องด้วยนะคะที่ได้พูดถึงกันก็เรื่องให้หน่วยงานภาครัฐอื่นๆน่ะเอาระบบการจัดซื้อแบบกองทัพเนี่ยมาใช้จะได้แก้ปัญหาเรื่องการหัวประมูลคุณจตุพรก็พูดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังมุมวิเคราะห์จากคุณค่ะกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะในเรื่องของการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้มีการพูดว่าจะให้เป็นแนวทางเดียวกับกองทัพนะคะเดี๋ยวเรามาฟังมุมวิเคราะห์จากพี่วุฒิกันค่ะแก้ปัญหาการหัวคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องหัวเนี่ยเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศนี้ส่วนมากส่วนใหญ่แล้วมันเกี่ยวกับพวกนักธุรกิจกลุ่มทุนนี่แหละที่จะไปใครมีอำนาจก็เข้าไปหาตรงนั้นเนี่ยกลุ่มทุนเหล่านี้ไม่กล้าเล่นการเมืองหรอกเพราะว่าเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากผู้มีอำนาจแต่ต้องเข้าใจนะถ้าบ้านเมืองมันอยู่ในลักษณะที่เป็นทหารคอยคุ้มกันเป็นรัฐทหารอย่างนี้กลุ่มทุนใหญ่ๆก็ส่วนมากก็เข้าไปกองทัพเข้าไปผู้มีอำนาจผู้มีบทบาทแต่อย่างที่คุณจตุพรได้วิเคราะห์ไว้เนี่ยว่าถ้าเกิดใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างแบบกองทัพอย่าลืมนะว่าระบบจัดซื้อจัดจ้างในกองทัพเนี่ยการตรวจสอบเนี่ยแทบจะไม่มีได้เห็นนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยซื้อเรือเหาะซื้อยานกลงยานเกราะ GT 200อะไรต่างๆนานาสารพัดที่คุณจตุพรแอบยกตัวอย่างมาเห็นเนี่ยวันนี้หลายคนบอกว่ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันแต่ทำไมการตรวจสอบมันถึงไปไม่ถึงไหนเนี่ยถ้าใช้ระบบแบบกองทัพแบบเนี้ยการตรวจสอบมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่มีผมก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านเสนอมาเนี่ยว่าถ้าใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างแบบกองทัพแล้วเนี่ยมันจะลดหรือระงับยับยั้งการคอร์รัปชันได้แต่ว่าเราที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็มองไม่เห็นว่ามันจะระงับยับยั้งได้ยังไงในเมื่อการตรวจสอบเนี่ยมันไม่มีให้เห็นอันนี้เป็นต้น
เนี่ยเพราะฉะนั้นมันเลยผมก็เลยไม่เข้าใจว่าสิ่งที่กองทัพจัดซื้อจัดจ้างที่พี่น้องประชาชนก็เห็นอยู่กันทุกวี่ทุกวันเนี่ยว่าไอ้นี่มันคอร์รัปชันอันนั้นมันคอร์รัปชันอันนั้นมันคอร์รัปชันแต่ทำไมถึงไม่มีการตรวจสอบไปแล้วเอาพวกตัวเองไปตรวจสอบพวกตัวเองอย่างนี้เหรอจะใช้ระบบแบบนี้กันเหรอเอ้าหัวคิวก็บอกว่าไม่มีการโกงนะค่าส่วนต่างก็ไม่มีการโกงแบบเนี้ยนี่คือคนกองทัพคนของกองทัพที่เขาทำกันอยู่นะเอาราชปักเขาบอกหัวคิวกินกันจริงๆเป็น10ล้าน20ล้านแต่ไม่ผิดแบบนี้ใช่ไหมก็จะใช้กับระบบแบบทั่วไปแบบนี้ใช่ไหมใช้วิธีพิเศษวิธีพิเศษก็จะไม่มีการหัวเพราะว่าไม่ได้ประมูลก็วิธีพิเศษใครพวกพ้องเนี่ยก็คนนั้นแหละได้ใครสนิทกับกองทัพมากคนนั้นแหละได้ใครสนิทกับผู้มีอำนาจมากคนนั้นแหละได้คือว่าพลเอกประยุทธ์แก้ปัญหาตรงจุดไหมคะเพราะพลเอกประยุทธ์บอกว่าจะได้ไม่มีการหัวคือการหัวเกิดกับการประมูลตรงจุดเปี้ยเลยถ้าเกิดไหนพวกเองเนี่ยคือพวกคนอื่นอย่าเข้ามายุ่งข้านี่จะกินกันเองโกงกันเองเอากันเองกอบโกยกันเองนี่คือถูกต้องเลยกองทัพจะซื้อด้วยวิธีพิเศษไม่ได้ประมูลเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีการประมูลก็เลยไม่มีการหัวไงคะคือผมอธิบายนิดหนึ่งนะครับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับก็เป็นการใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมทั้งฝ่ายความมั่นคงด้วยนะครับฝ่ายความมั่นคงเขาอาจจะมีวิธีการบางอย่างที่เป็นความมั่นคงก็ต่างหากวิธีพิเศษนะครับมันจะมีวิธีการจัดที่จ้างหนึ่งเบื้องต้นตกลงราคาตกลงราคาคือราคาไม่เกิน500,000นี่นะฮะก็ตกลงราคา2สอบราคา3ประกวดราคา4 e-auction 5 e-bidding เริ่มใหม่แล้วสุดท้ายก็คือวิธีพิเศษคือวิธีที่มีความจำเป็นมีความเร่งด่วนมีความจะก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติก็ใช้วิธีพิเศษพิเศษนี้ก็คือเป็นวิธีการไม่ต้องไปอะไรมากไปคุยกับอย่างไปซื้อเครื่องบินเนี่ยอย่างไม้แพงเรื่องแรกไม้แพงเนี่ยวิธีพิเศษเขาวิธีพิเศษเขาต้องการว่าต้องการให้ทันประชุมครม.ก็เลยเร่งทำไม้แพงไปซื้อพิเศษนะครับคือทุกกระทรวงทบวงกรมก็มีอย่างกรณีมันจะหมดปีงบประมาณนี่ก็มันเดี๋ยวอยู่เดือนหนึ่งมันจะทำวิธีไหนก็ไม่ทันแล้ววิธีประกวดราคาประมูลราคาไม่ทันก็ใช้วิธีพิเศษคือตกลงกันเลย อย่างกรณีซื้อเครื่องบินพิเศษความมั่นคงบริษัทของคุณนันเอาเครื่องบินมาขายบริษัทของคุณฟ้าบริษัทของคุณธนาวุฒิมี3บริษัทเราก็จัดซื้อแบบเครื่องไหนที่มีคุณภาพประเมินมีการตรวจสอบกันเครื่องบริษัทนี้ดีก็ซื้อพิเศษเลยตกลงซื้อเลยแต่ถ้าเป็นตามปกติแต่ละคนต้องยื่นซองก็ต้องมีการยื่นซองประกวดราคามีการยื่นสเปคอะไรต่างๆแต่พอวิธีพิเศษปุ๊บซื้อเลยอาจารย์นิสิตคิดเองเลยครับคิดเองว่าจะเอาบริษัทไหนเร็วมากมีประสิทธิภาพมากซื้อเลยครับก็ขณะนี้การจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษเลยอุทยานราชพักอะไรอีกครับการขุดขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก อะไรอีกครับ GT200 รถถังใช่ไหมครับอันนี้ก็มีข่าวอื้อเฉาไปทำนองที่มันไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมก็สังคมกังขาขณะนี้เพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ท่านเองท่านค่อยมีหลักคิดว่ามั่นใจว่าทหารจัดซื้อจัดจ้างคนตรวจสอบได้ก็ถือว่ามันสุจริตมันดีเพราะให้เขาตรวจสอบก็เก่งบงเหมือนกันนะครับไปไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวันนี้มันท่านพูดเองไม่มีหลักเลยหลักของพลเอกประยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างท่านไม่มีหลักว่าระบบการจัดซื้อจัดจ้างมันมีกี่ระบบอย่างระบบใหม่นี่กำลังมีการคิดใหม่ก็คือแทน e-auction คือระบบ e-bidding คือระบบที่จะปิดผู้ยื่นปกซองว่าคุณยื่นกี่บาทยังไงไม่รู้ว่ากี่ซองยื่นผ่านธนาคารแล้วก็ออนไลน์เข้าไปแล้วก็เก็บเป็นความลับกรมบัญชีการเก็บความลับไม่รู้ว่ากี่แล้วก็มีการกดราคากันไม่มีใครรู้การหัวการประมูลครับป้องกันการหัวการประมูลก็คือกำลังแก้ให้เป็นจาก e-auction เป็น e-bidding นะครับมันระบบเยอะมากการจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เลวทรามมากนะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่หากินกันดื้อๆหน้าด้านๆเนี่ยนะถ้าไม่มีความสุจริตใจนะครับที่มันเสียหายตรงนี้เพราะการจัดซื้อจัดจ้างพิเศษทั้งนั้นเลยพิเศษอย่างการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็กรมหรือกระทรวงก็สั่งให้ผู้ว่าจัดซื้อจัดจ้างพิเศษก็ผู้ว่าออกหลายคนแล้วนะครับ
อธิบดีออกปลัดกระทรวงออกหลายคนมันไม่ออกเฉพาะทหารเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่ออกพลเอกประยุทธ์มีส่วนซื้อในการจัดซื้อจัดจ้าง4-200นะเป็นรองผบ.ทบ.เนี่ยเอ้าเหรอคะเออเป็นเจ้าของเรื่องด้วยแล้วเป็นไงล่ะคะเรื่องนี้ก็ท่านเป็นรองผบ.ทบ.รับมอบหมายจากพลเอกอนุพงษ์ไงก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยโอ้นะคะเห็นเพราะนั้นตอบหน่อย4-200ท่านซื้อยังไงมันคนต้องสงสัยยังมันมีประสิทธิภาพอันนี้จะปิดทีวีรถบ่าวดูนะไม่เราสงสัยเฉยเราแค่สงสัยเฉยๆค่ะอาจารย์มีคำตอบก็ตอบมาเพราะฉะนั้นนี่นะครับก็คือท่านพูดเลอะเทอะมากเรื่องจัดซื้อจ้างเนี่ยท่านเองไม่กวาดบ้านตัวเองคือกองทัพบกแล้วก็กระทรวงกลาโหมคนตำรวจเอกเสรีเตมิยเบศว่าเสรีพิสุทธิ์กระทรวงกลาโหมพวกทหารเนี่ยคือแดนสนธยาในการทุจริตมากคุณตุลพงศ์ก็บอกโอ้โหแดนสนธยาไปตรวจสอบไม่ได้นี่พลตำรวจเอกนะหนักกว่าตำรวจอีกท่านบอกหนักกว่าตำรวจอีกขนาดสนช.เขาคุยเองคุณเตียนเสริญคุยว่าเนี่ยสนช.เนี่ยเห็นไหมผ่านพ.ร.บ.ตั้งเยอะแยะเช่นพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารที่ให้ประชาชนเนี่ยไปขอได้ข้อมูลข่าวสารก็สำนักข่าวอิสราไปขอข้อมูลพยานราชภัฏก็ไม่ได้อะไรกลับมาตั้งแต่นั้นจนถึงบัดนี้ยังไม่ได้เลยถามพลฟ้าหน่อยค่ะม.44ทำไมไม่ใช้กับพลเอกอะไรบิดงเหรอคะเอออุดมเดชก็บริจาคแล้วไงคะอาจารย์ทำไมต้องมาแชร์กับนายกพวกนายกอบต.เทศบาลอบจ.ซึ่งมันสามารถสอบตามกระบวนการยุติธรรมได้นั้นไม่ออกมาบอกว่าบริจาคนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมแล้วก็อุทยานราชภัฏแล้วก็ตลอดจนองค์การสงเคราะห์ทหารศึกทำไมไม่ปลดพลเอกที่เป็นผอ.ล่ะนะฮะมาตรา14ไว้ทำไมไม่สามารถแชร์กับทหารได้เรื่องอพส.ขุดคอนี่เงียบมากนะคะไม่เห็นไปไหนเลยถึงแม้มีเอกชนต้องแย่พูดตรงๆคือหากินส่วนต่างกินเปอร์เซ็นต์แล้วเปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ไหนตั้งแต่น้ำแล้วจนฝนตกแล้วยังไม่ไปไหนเลยสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เขาหลงระเริงและคิดว่าการจัดซื้อจัดจ้างในกองทัพเนี่ยมันมีความสุจริตโปร่งใสก็เพราะไม่มีใครมาตรวจสอบแต่พอมีคนมาตรวจสอบปุ๊บปั๊บมันก็ทุกอย่างเนี่ยมีแต่ความไม่โปร่งใสในนั้นทั้งนั้นเลยดูดิพอลงออกไปตูมปั๊บไม่ว่าทุกโครงการเนี่ยเอาแค่ว่างบลับเนี่ยที่จะลงไปสู่พี่น้องทหารในภาคใต้ที่ปฏิบัติหน้าที่เงินส่วนต่างที่มันรั่วไหลออกไปเนี่ยเยอะแยะมากมายนะที่บางทีเนี่ยคนปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เงินครบตามจำนวนก็ผมเห็นในคลิปต่างๆเนี่ยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ยังนั่งเอาใช้เวลาหน้าฝนมาเนี่ยยังตากฝนตากนั่นกันอยู่เลยครับแล้วอยู่กันแบบอนาถานะบางครั้งนะเราเห็นตามในคลิปแต่ว่าสภาพแบบนี้จริงๆแล้วไม่รู้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ลองดูดิครับเราที่เรามาพูดต้องการให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่ต้องการให้เงินเนี่ยมันรั่วไหลไปตกอยู่กลางทางให้มันถึงมือทหารที่เขาไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันก็รับทั้งนั้นแหละพี่ที่ค่ารายได้ค่ากินค่าใช้อยู่ไว้วันๆแบบนี้เป็นต้นครับเบี้ยแต่ละวันนะคะอันนี้เขาก็สงสัยกันมานานแล้วนะคะอ่ะก็นี่แหละนะคะก็ลองดูค่ะว่าไอ้คำว่าโปร่งใสเนี่ยนะคือมาตรฐานคำว่าโปร่งใสมาตรฐานคำว่าคนดีบางทีดูเหมือนเข้าใจไม่ค่อยจะตรงกันรวมไปถึงมาตรฐานของคำว่าสง่างามด้วยอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาทีนี้เมื่อสักครู่นี้คุณธนาวุฒิพูดถึงทางใต้ไปติดตามนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเหตุวินาศกรรม7 จังหวัดกันหน่อยค่ะค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยอมรับนะคะว่าระหว่างการเยือนประเทศมาเลเซียร่วมกับคณะของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการพูดคุยกับฝ่ายมั่นคงของประเทศมาเลเซียในหลายเรื่องรวมถึงความร่วมมือเกี่ยวกับการติดตามผู้ต้องสงสัยในคดีระเบิดพื้นที่7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนทั้งข้อมูลบุคคลต้องสงสัยก่อเหตุข้อมูลบุคคลและแหล่งซื้อซิมและอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่คนร้ายใช้ก่อเหตุซึ่งขอไม่เปิดเผยในส่วนของรายละเอียดส่วนจะมีการออกหมายจับบุคคลใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่รอรวบรวมหลักฐานของพลตำรวจเอกศิวรารังสีพามณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้รับผิดชอบในคดีนี้ด้านพลตำรวจโทสุชาติธีรสวัสดิ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กล่าวเพิ่มเติมว่าการพูดคุยกับทางการมาเลเซียทำให้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับบุคคลต้องสงสัยที่ซื้อซิมแล้วก็อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคล2 สัญชาติหรือเป็นคนสัญชาติใดแต่จากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้ก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องสงสัยและเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายได้ส่วนการนำเข้าซิม
ส่วนการนำเข้าของซิมโทรศัพท์มือถือที่คนร้ายใช้ก่อเหตุยังไม่ยืนยันว่านำเข้าผ่านช่องทางใดขณะที่การเชิญตัวผู้ต้องสงสัยมาซักถามในพื้นที่จังหวัดตรังต้องรอข้อมูลจากฝ่ายทหารซึ่งเป็นผู้ซักถามอีกครั้งส่วนการออกหมายจับนายอัสมีนกาเตมมาดีชาวปัตตานีผู้ต้องหารายล่าสุดในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังไม่ยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองหรือไม่แม้จะมีหมายจับในคดีก่อเหตุระเบิดที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุยเมื่อปี2558ทั้งนี้ผู้ต้องสงสัยอีก1รายที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดพร้อมกับนายลุสรันใบมะและนายอัสมีนผู้ต้องหาตามหมายจับระเบิดที่หัวหินขณะนี้ทราบชื่อแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยหากพยานหลักฐานเพียงพอก็จะขอดำเนินการขอหมายจับต่อไปค่ะนั้นนะคะทางพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะล่าสุดที่ได้ขึ้นหน้าหนึ่งของเช้าวันนี้ด้วยนะคะก็คือกรณีการขโมยรถขนนมโรงเรียนนะคะก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันละค่ะเกรงว่าจะนำมาใช้ไปเป็นคาร์บอมด้วยโดยพันเอกยุทธนามเพชรม่วงรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงกรณีคนร้ายก่อเหตุปล้นรถขนนมของโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีที่มีการปล้นกันไปเมื่อวานนี้นะคะล่าสุดทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจทุกหน่วยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุมเข้มติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวดเนื่องจากเกรงว่ากลุ่มผู้ไม่หวังดีจะนำรถคันดังกล่าวไปใช้ก่อความไม่สงบได้อีกทั้งนี้อยากขอความร่วมมือไปยังประชาชนให้ช่วยการตรวจสอบหากพบความเคลื่อนไหวผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทราบทันทีส่วนการรักษาความปลอดภัยในวันนี้เนี่ยนะคะซึ่งเป็นวันสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูแล้วก็ถือเป็นวันเชิงสัญลักษณ์ด้วยนั้นล่าสุดการข่าวยังไม่ได้รับรายงานว่าจะมีการก่อเหตุหรือสร้างสถานการณ์ความรุนแรงแต่จากสิ่งบอกเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ภาครัฐต้องเพิ่มมาตรการดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะด้านการข่าวและการจัดกำลังเข้มข้นตามบริเวณจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันการสูญเสียของประชาชนอย่างไรก็ตามจากการข่าวปัจจุบันยังไม่พบว่าการปล้นรถขนนมครั้งนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเบอร์ซาตูแต่อย่างใดค่ะจริงๆมีเสียงนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงวันสถาปนาเบอร์ซาตูด้วยนะคะนายกก็บอกก็เป็นวันนึงอ่ะปีนึงมันก็มีได้วันสำคัญต่างๆอยู่แล้วแล้ววันอย่างนี้มันก็มีทุกปีจะไปให้ความสำคัญมากอะไรทำนองนี้เบอร์ซาตูคือกลุ่มอะไรหลังๆมาไม่ค่อยได้ยินชื่อกลุ่มนี้นะคะเอาอย่างในช่วงชีวิตนั้นเนี่ยนั้นก็จะได้ยินกลุ่มคูโร BRNRKK อะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์คือเราเคยให้ข้อมูลในรายการนี้มาแล้วว่าขบวนการที่แบ่งแยกดินแดนนะครับหรือขบวนการที่เพื่อจะเอาปัตตานีนะครับเป็นเอกราชมันมีหลายขบวนการนะครับซึ่งล่าสุดนี่ทางรัฐเองวันที่2ที่ถึงกันยาก็เห็นว่าจะมีการเจรจานอกรอบกับกลุ่มมาราปัตตานีนะครับซึ่งกลุ่มมาราปัตตานีนี่เป็นกลุ่มที่รวมกัน6ขบวนการนะครับดังที่เราเคยกล่าวไปแล้วแล้วก็กลุ่มนี้นะครับก็ก่อตั้งเมื่อปี2503นะครับนานมาแล้วนะครับทีนี้ต่อมาวันนี้วันที่30สิงหาเนี่ยเป็นวันนะครับเป็นวันที่กลุ่มเบอร์ซาตูถ้าเป็นภาษาไทยบอกว่าขบวนการร่วมเพื่อเอกราชปัตตานีหรือเบอร์ซาตูซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกัน4ขบวนการรวมกันเป็นเบอร์ซาตูค่ะ1ขบวนการแนวร่วมปลดแอกแห่งชาติปัตตานี2ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูปัตตานี3ขบวนการมูจาฮีดินอิสลามปัตตานี4กลุ่มพูโลใหม่เขาร่วมกัน4องค์กรนี้รวมกันจัดตั้งเป็นเบอร์ซาตูวันที่30สิงหาวันนี้นะครับที่เราพูดวันนี้ทางฝ่ายความมั่นคงก็กลัวว่ากลุ่มเบอร์ซาตูนี่จะมีการวางระเบิดหรือว่าทำร้ายประชาชนหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์ในการเฉลิมฉลองวันสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูแต่เข้าใจว่ากลุ่มเบอร์ซาตูขณะนี้ศักยภาพก็ยังไม่ถึงสูงนักนะครับเห็นว่ามี
ผู้นำที่หลายคนนะครับตั้งแต่ผู้นำที่เป็นด็อกเตอร์วาหยุดดินมูฮัมหมัดแล้วก็มีวันกาดีซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการแล้วปัจจุบันนี่คนเป็นประธานเบอร์ซาตูก็คือด็อกเตอร์วันมาเดเจเมาะนะครับนี่คือเป็นประธานแต่คิดว่าเบอร์ซาตูเคยมีศักยภาพขึ้นมาส่วนหนึ่งคราวนี้ก็ทางรัฐไทยนี่กำลังที่จะมีการเจรจานอกรอบกับบาราปัตตานีที่มาเลเซียซึ่งมีรัฐบาลมาเลเซียอำนวยความสะดวกให้วันนี้ขบวนแบ่งแยกดินแดนนี่ส่วนใหญ่รวมตัวกันอยู่ประเทศมาเลเซียซึ่งประเทศมาเลเซียเองนี่ก็พยายามแจ้งให้ขบวนการแบ่งแยกดินแดนนี่ได้รวมกันก่อตั้งองค์กรแล้วก็เจรจากับรัฐบาลไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นผู้อำนวยความสะดวกซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศไทยเองก็ยังมีความคลางแคลงใจกับมาเลเซียอยู่เพราะไทยเองเนี่ยให้ความร่วมมือกับมาเลเซียในการปราบโจรจีนมาลายูเห็นไหมครับแต่ก่อนเดี๋ยวนี้สิ้นซากหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีแล้วคราวนี้ก็ประเทศไทยก็พยายามที่ร่วมมือกับมาเลเซียในการปราบโจรแบ่งแยกดินแดนพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าเวลาเจรจาเป็นคนที่คิดต่างรัฐไทยมองว่าเป็นคนที่คิดต่างนะครับซึ่งเราคุยกันว่าวันนี้ทางขบวนการแบ่งแยกดินแดนเขาเสนอมา1รัฐไทยต้องยอมรับขบวนการที่เจรจาอยู่2รัฐไทยต้องยอมรับเอา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวาระแห่งชาติ3ต้องยอมรับคณะกรรมการเจรจา15คนไม่เอาซึ่งรัฐไทยก็ยังไม่มีไม่เจรจาตอบรับเพราะว่ามันอาจจะมีการขัดกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆก็คุยกันนอกรอบไปอยู่เพราะฉะนั้นเบอร์ซาตูจึงเป็นขบวนการนะครับขบวนการร่วมเพื่อเอกราชปัตตานีเบอร์ซาตูก็นี่เป็นย่อๆยังไม่ได้ครับทีนี้มันขบวนการแบ่งแยกดินแดนเขาจะมี2ส่วนขบวนเดียวนี่อย่างมาราปัตตานีเขาก็ยอมรับว่าส่วนหนึ่งก็ติดอาวุธอยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งก็ทำหน้าที่การเมืองนะครับมันบูกระบูอย่างนั้นนะครับครับทั้งสองส่วนก็คือต่อสู้ทางอาวุธแล้วก็การเมืองการเมืองนำอาวุธอาวุธนำการเมืองก็เป็นการเคลื่อนไหวของเขายอมรับมันทั้งสองส่วนค่ะมีอะไรอยากจะเสริมไหมคะคุณนาวุฒิควรจะต้องมีการเฝ้าระวังอะไรเป็นพิเศษหรือไม่สำหรับวันสถาปนาเบอร์ซาตูคือส่วนตัวผมเองเนี่ยผมว่ามันต้องเฝ้าระวังกันทุกวันแหละครับในสถานการณ์ที่หลังจากมีการระเบิด7จังหวัดใน17จุดแล้วเนี่ยครับผมก็ไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยมาได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องเหล่านี้ในการขยายพื้นที่ของกลุ่มที่แบ่งแตกแยกในภาคใต้นะครับให้ขึ้นมากระจายสู่ภาคใต้ตอนบนหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ว่าสำหรับที่ว่าทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ลงไปมาเลเซียเนี่ยแล้วจะไปคุยกับกลุ่มเบอร์ซาตูหรือกลุ่มเบอร์ซาตูวันนี้คือกลุ่มเบอร์ซาตูจริงๆแล้วเนี่ยไม่ผมยังไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่กี่กลุ่มนะครับที่ยังร่วมกระบวนการอยู่ณเวลานี้เนี่ยว่าใจแล้วเห็นได้ข่าวว่าหลายๆกลุ่มเนี่ยก็ไม่ชอบอกชอบใจกลุ่มการเดย์อะไรเนี่ยนะครับนะที่เป็นประธานเก่าแล้วสุดท้ายก็แยกออกแยกตัวออกไปเนี่ยเพราะฉะนั้นสำหรับวันครบรอบของเบอร์ซาตูแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันคือว่าระวังมันดีแต่ว่าเราก็อย่าไประแวงให้มันมากเกินไปแต่สิ่งที่กลุ่มบุคคลที่เคลื่อนไหวอยู่ณเวลานี้เราก็ไม่รู้ว่ากลุ่มไหนนะครับที่ว่ามันจะจับกลุ่มรวมกันแล้วทางการของไทยที่จะไปคุยกันได้แล้วยุติความขัดแย้งได้นี่ผมยังมองไม่เห็นนะแต่ฝ่ายไทยเองเนี่ยก็สมควรจะวิเคราะห์ตัวนี้ว่าสุดท้ายแล้วรัฐไทยเนี่ยจะไปคุยกับใครเพื่อที่จะลดความรุนแรงในภาคใต้ให้มันน้อยลงได้จะมีข้อตกลงกันแบบไหนกลุ่มไหนที่ตั้งมาแล้วหลายกลุ่มในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยแล้วก็ในหลายกลุ่มนั้นยอมรับบุคคลคนนั้นแล้วสามารถพูดกับทุกกลุ่มได้เป็นไปในแนวทางและทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะลดความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ได้คือจริงๆความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมันก็เป็นมาอย่างยาวนานนะพี่นิสิตนะครับก็เพราะเขาต้องการรัฐของเขาอ่ะแต่ว่าเมื่อมันเป็นประเทศไทยแบบนี้แล้วเนี่ยในรัฐธรรมนูญนะมันก็รัฐไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะแบ่งแยกได้มันก็ตรงอยู่ตรงนี้ถ้าแบ่งแยกไปมันก็ผิดกฎหมาย
เคยมีจะทำอย่างไรให้มันมีการประนีประนอมและก็ยุติความรุนแรงได้เป็นเขตปกครองพิเศษหรืออะไรแบบนี้เนี่ยบางประเทศเขาก็เห็นว่ามีการดำเนินการกันแบบนี้ด้วยเหมือนกันที่แต่มันต้องคุยกันนะคุณพิเศษไปหรืออย่างไรอย่างน้อยมันต้องคุยกันกับกลุ่มที่มีความขัดแย้งกับรัฐไทยณเวลานี้เนี่ยแล้วใครล่ะตรงนี้รัฐไทยเนี่ยแต่ต้องดูให้เห็นดูให้ออกว่าสามารถจะคุยกับใครและคุยกันรู้เรื่องเช่นกรณีหยุดยิงนะหยุดก่อความรุนแรงนะใช่ไหมแล้วอย่างที่พลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตรบอกถ้ายังมีความรุนแรงนี้ก็ไม่ต้องพูด อย่างเงี้ยทำได้เปล่าแล้วใครล่ะที่จะมาคุยจะมาพูดไปครั้งนี้สามารถคุยกับตัวการได้ไหมแล้วมาพูดตัวการเหล่านั้นจะมาพูดกับหลายหลายกลุ่มเนี่ยรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยมันละเอียดอ่อนนะครับเพราะแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับว่ากองทัพงบประมาณบางครั้งในเรื่องบางเรื่องมันไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งภาคใต้นะเกี่ยวกับคนในรัฐเองอ่ะที่ต้องการเงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยก็ยังมีนะไปสืบสาวเรื่องเขารู้กันหมดก็ยังมีขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนขนยาเสพติดมากมายครับค้ามนุษย์อะไรกันอีกเยอะแยะมากมายไปหมดครับผลประโยชน์ทั้งนั้นครับแล้วก็ดูส่วนมากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยทหารจะดูแลความมั่นคงแล้วทหารจะดูแลเกือบทุกพื้นที่แต่ก็ไม่สงบสักทีประสานงานจับมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ก็ยังไม่สงบเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหลายๆเรื่องหลายๆราวคุณนิตินันฮะมันไม่ใช่เฉพาะแบ่งแยกดินแดนอย่างเดียวความขัดแย้งเกี่ยวกับค่าน้ำมันเถื่อนความขัดแย้งเกี่ยวกับค่าของหนีภาษีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ด้านธุรกิจต่างๆที่เป็นเทาๆอยู่มันก็ยังอีกมากมายคนในกองทัพเองเนี่ยก็ไปทำธุรกิจก็มีกันเยอะแยะผมไม่ได้ไปใส่ได้ภาษีนะครับซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ย่อมรู้เงินงบประมาณที่ลงไปให้กับกองทัพไปปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีอย่างมหาศาลระเบิดแต่ละครั้งตูมปั๊บเงินก็ประมาณเพิ่มไปทีหนึ่งอย่างเงี้ยก็ต้องดูไปอีกว่าบางครั้งบางคราวเหตุเกิดขึ้นกับคนที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนหรือบางครั้งบางคราวเกิดขึ้นกับคนต้องการงบประมาณแผ่นดินเพื่อที่จะลงไปดูแลตรงนั้นหรือเปล่านะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในสักวันหนึ่งนะการเจรจาจะนำมาสู่ความสงบแล้วก็สันติทางด้านของ3จังหวัดชายแดนใต้ให้จงได้ก่อนหน้านี้เห็นมีข่าวของประเทศอื่นเขาก็มีการเจรจากับกลุ่มติดอาวุธอะไรในประเทศเขาเนี่ยนะที่มีการก่อเหตุกันมาตลอดแล้วเขาก็เจรจากันสงบเรียบร้อยยุติหยุดยิงเขาก็เฉลิมฉลองกันไปก็หวังว่าจะมีแบบนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยในสักวันหนึ่งนะคะก็เจรจากันด้วยความเข้าใจแต่ก็อย่างที่บอกก็บริบทในประเทศไทยมันช่างสลับซับซ้อนเสียเหลือเกินสำหรับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาดูกันต่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะจะนำข้าวกันบ้างค่ะค่ะทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการกล่าวถึงข้อสงสัยในโครงการรับจำนำข้าวและตัวเลขค่าเสียหายที่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ระบุว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีต้องชดใช้เพียง 20% และอีก 80% ก็เป็นส่วนของค่าราชการว่ากำลังไล่เช็คตัวเลขให้ทบทวนอีกครั้งว่าเป็นอย่างไรบ้างบางทีอาจจะเป็นการสร้างความขัดแย้งแต่ก็จะต้องมีการส่งเข้ากระบวนการยุติธรรมของศาลให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงผ่านกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้สำหรับ 80% เป็นตัวเลขที่ข้าราชการต้องชดใช้นั้นตนรู้สึกกังวลไม่อยากให้ข้าราชการเดือดร้อนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบตัวเลขที่แน่ชัดกำลังพิจารณาให้ทันภายในเดือนกันยายนนี้เนื่องจากคดีจะหมดอายุความในเดือนกุมภาพันธ์ปี2560จะปล่อยให้หมดอายุความได้อย่างไรทั้งนี้ตนก็รับผิดชอบนะคะเฉพาะเรื่องของทางละเมิดส่วนคดีแพ่งและอาญาทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็ยืนยันนะคะว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ใช่จะเข้ามาเป็นศัตรูกับใครนะคะในส่วนของนายแพทย์วรงค์นั้นนะคะก็ระบุว่ากรณีลดค่าเสียหายเหลือ3โครงการจาก5โครงการนะคะในคดีโครงการรับจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะในฐานะผู้บังคับบัญชาค่าความเสียหายที่คณะกรรมการรับผิดทางแพ่งได้สรุปตัวเลขความเสียหายเอาไว้ที่ 286,000 ล้านบาทแต่ว่าขอตัวเลขยอดรวมก็เหลือ 178,000 ล้านบาทและมีการคิดเฉพาะกรณีของนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะก็เหลือแค่ร้อยละ20ก็เป็นเงิน 35,717 ล้านบาทนั้นนะคะพลเอกประยุทธ์ก็ระบุว่าขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมของศาลที่จะเป็นผู้พิจารณาก็ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีจะมาเป็นผู้พิจารณาค่าความเสียหายค่ะฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ค่ะขอตัวเองมาฆ่าผมก็ไล่เช็คด้วยละคราวนี้เป็นเรื่องของการตัวเลขเป็นคนตัวเลขฉุกโน้ตตัวเลขฉุกนี้อะไรของเขานะผมบอกไปทบทวนอีกทีที่มันยังไงกันแน่เพราะว่าเราบางทีเนี่ยมัน
มันสร้างความขัดแย้งไงไอ้ตัวเลขแรกตัวเลข2ตัวเลข3เนี่ยนะจริงๆแล้วนะไม่ว่าเสนอเท่าไหร่ก็ตามนะมันจะมากจะน้อยไม่รู้ล่ะสมมติว่าผมจะไม่พูดตรงนั้นนะมันต้องส่งเข้ากระบวนการยุติธรรมเขาไปเข้าใจไหมขึ้นศาลแล้วผู้ต้องหาเนี่ยไอ้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาสู้ในศาลได้ถ้าเรียกเขาเยอะเขาอาจจะอะไรสู้เขาผิดน้อยเขาก็น้อยกว่าเดิมน้อยกว่าที่ถกไปได้ทำไปอยู่ที่ศาลไม่อยู่ที่ผมนะหรือไม่เสนอขึ้นไปเท่านี้เขาจะเรียกเพิ่มก็ได้ขึ้นอยู่กับศาลเขาต้องมาเรียกพยานหลักฐานมาเพิ่มอีกไม่ใช่สรุปจากไอ้ตรงนี้ผมบอกแล้วไงว่าทุกคนนี่ทุกอย่างใช้กระบวนการยุติธรรมนะคะทางด้านของทนายความของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะคุณนพดลเหลาทองค่ะวันนี้ก็ได้เดินทางไปยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้สอบสวนคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งเกี่ยวกับความรั่วไหลของข้อมูลการสอบสวนและการถูกแทรกแซงการสอบสวนโดยไม่สุจริตและไม่คำนึงถึงความยุติธรรมโดยอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งเปิดเผยความคืบหน้าการสรุปความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวว่าขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเรียกค่าเสียหายจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคาดว่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดภายในเดือนกันยายนนี้แต่ปรากฏว่านายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์กลับล่วงรู้ผลการสอบสวนของคณะกรรมการพิจารณาความผิดทางแพ่งแล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณธันธิวารายงานเนี่ยนะฮะยืนยันตัวเลขออกมาเลย 20% เป็นเท่าไหร่ 80% เป็นเท่าไหร่อะไรเนี่ยนะฮะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสื่อมวลชนเสมือนได้รับรู้ข้อมูลภายในและเป็นการชี้นำสังคมทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์เกิดความเสียหายทั้งที่การสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จคุณนพดลกล่าวด้วยนะคะว่าพฤติการดังกล่าวเชื่อโดยสุจริตว่าการสอบสวนของคณะกรรมการพิจารณาความผิดทางแพ่งมีบุคคลภายนอกบงการชี้นำทำให้การสอบสวนไม่เป็นไปโดยสุจริตและยุติธรรมหากข้อมูลที่นายแพทย์วรงให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นความจริงแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่ปล่อยให้ความลับในการสอบสวนรั่วไหลในลักษณะที่มีการสื่อสารแล้วก็สมคบกับนายแพทย์วรงด้วยเหตุนี้ทางทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์จึงได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ขอให้ดำเนินการสอบสวนเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเป็นไปตามกฎหมายและประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมด้วยฟังเสียงคุณนพดลค่ะกับในส่วนของความเสียหายนะที่มีการตรวจสอบตรงนั้นซึ่งมันยังเป็นข้อมูลลับทางราชการแต่มีการถูกนำมาเปิดเผยนะทั้งที่กระบวนการมันยังไม่เสร็จสิ้นตรงนี้ครับตรงนี้ครับโอเคครับครับมันยังไม่เสร็จกระบวนการตรงนั้นครับนั่นนะแล้วทางเราเองก็ยังไม่ทราบตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันก็จะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบสวนต่อไปตรงนั้นว่ามันมีข้อมูลที่อยู่มีความเชื่อมโยงหรือมีความเกี่ยวข้องยังไงในเมื่อครับโอเคครับอันนี้คือตัวเลขของขาดทุนหรือว่าตัวเลขที่อดีตนายกต้องจ่ายที่รั่วออกมาที่บอกมันมีทั้งสองส่วนนะฮะมีทั้งสองส่วนตัวนี้ครับเพราะเมื่อว่าก่อนหน้านี้นะท่านนักข่าวคงจะทราบเพราะว่าเมื่อวันที่9มันมีอดีตท่านส.ส.ท่านหนึ่งนะท่านได้นำข้อมูลตรงนี้มาเปิดเผยนะซึ่งท่านเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสอบสวนอะไรแต่ท่านนำข้อมูลซึ่งมันยังไม่ถูกเปิดเผยนะถ้าทำมาทราบรายละเอียดตรงนี้นะมันยังไงเราก็เกิดเห็นว่ามันอาจจะมีการแทรกแซงหรือก้าวก่ายตรงนี้ก็ขอให้ตรวจสอบเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรครับนอกเหนือจากนั้นนะคะก็มีกรณีนายวัชราภิษฐ์ทองด้วยค่ะอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์เหมือนกันเรื่องเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์กราบเรียนเชิญนายกเดินทางไปดูพื้นที่ทุ่งกะโลหนองน้ำสาธารณะที่ถูกบุกรุกขอให้ฟื้นฟูทุ่งกะโลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายขอมีชื่อในที่ดินส.ป.ก.ทุ่งกะโลคนละ50ไร่นะฮะแล้วก็มาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับแม่ค้าหาบเล่แผงลอยในพื้นที่ของบางแคหนองแขมกรุงเทพด้วยนะคะในส่วนของการให้ได้จำหน่ายอาหารในจุดผ่อนผันนั่นเองค่ะมาที่จำนำข้าวกันบ้าง นะคะกับเวลาสักน้อยนิดที่เหลืออยู่นะคะประเด็นก็มีทั้ง
จริงๆมีรายละเอียดที่พลเอกประยุทธ์พูดในลักษณะว่าเห็นใจข้าราชการที่จะต้องมาชดใช้มูลค่าความเสียหายจำนวนมากทั้งๆที่คนสั่งการเนี่ยเป็นระดับหัวแล้วก็มีกรณีที่หมอวรงไปเอาข้อมูลจากไหนไม่รู้ตัวเลขมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยทั้งๆที่กรรมการที่สอบสวนเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาคือมันเป็นที่น่าสังเกตว่านายแพทย์พระรงเดชวิจิตรกรมเนี่ยไปได้ข้อมูลทางลึกเกี่ยวกับการสอบของคณะกรรมการระเมิดได้อย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าเสียหายทางการละเมิดที่กล่าวหาว่านายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยได้ทำความเสียหายละเว้นนะครับละเลยทำให้เกิดความเสียหายนี่พอเกิดความเสียหายเขาต้องมีการตั้งคณะกรรมการประเมินเข้าใจว่ารองปลัดกับปลัดสำนักนายกเป็นประธานคุณจิรชัยมูลทองโรจน์ครับคะแนนนี้เป็นปลัดสำนักนายกแล้วเป็นปลัดแล้วผลงานเข้าตาค่ะเป็นคนประเมินซึ่งการประเมินนั้นก็มีปัญหาในเรื่องความเสียหายที่ไม่ชัดเจนยังไม่ลงตัวกลุ่มโซเวเยอร์ก็ออกมาบอกว่าหยุดในเรื่องของเอาข้าวไปขายก่อนนี่เอาข้าวดีไปปนขายเป็นข้าวคือมันมีปัญหาเรื่องการเก็บสต๊อกข้าวคือข้าวคณะกรรมการไปตรวจสอบสต๊อกข้าวก็บอกว่าข้าวไม่ได้เสียหายไม่ได้ถูกอะไรต่างๆทั้งนั้นข้าวยังเหลืออยู่ข้าวดียังมีอยู่เยอะเลยยังมีอยู่แล้วก็มันคงจะมีการเสื่อมราคานานๆแค่ 10% ทำนองนี้นะก็ถือว่าปกติในแง่ของธุรกิจข้าวในโกดังทีนี้เมื่อมันยังไม่มีความเสียหายก็เป็นการประเมินคันละเมิดเพื่อจะฟ้องร้องเอาผู้ทำให้ความเสียหายก็ไม่ชัดเจนทีนี้ก็จะพอดีมันมีอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่งนะครับเปิดเผยความคืบหน้าสรุปความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวคณะกรรมการกำลังพิจารณาอยู่แต่บังเอิญว่านายแพทย์วรงค์นี่เดชวิจิตรกรมสสประชาธิปัตย์พิษณุโลกเนี่ยก็เป็นดอดแอบอ่านข้อมูลมาก่อนไปแอบอ่านมาได้ยังไงฮะแอบอ่านรู้มาก่อนล่วงหน้าก็มาเปิดเผยเพื่อเขย่าขวัญข้าราชการว่าค่าประเมินเสียหายนี่ 100% นี่ 80% ข้าราชการรับผิดชอบโอ้ 20% ให้นายกจึงรับผิดชอบเท่านั้นแหละครับก็ทำให้นายกนี่อึ้งกังวลเลยว่าเป็นห่วงข้าราชการนี่แสดงเป็นข้อมูลจริงไม่งั้นนายกจะอึ้งได้ยังไงใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นทางทนายความเนี่ยนะครับทางทนายความคุณนพดลเหลาทองทนายความนั่นท่านนายกจึงรักก็เลยต้องยื่นนะครับหนังสือนะครับสอบถามนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ในฐานะผู้ที่ดูแลเรื่องการละเมิดให้ดำเนินพิจารณาเรื่องนี้ดูสิค่ะเพราะท่านประยุทธ์บอกว่าเรื่องการละเมิดทางฝ่ายบริหารในการดูแลตั้งกรรมการดูแลประเมินผลเสียหายท่านนายกดูแลเองเลยกำกับเองเลยส่วนเรื่องคดีแพ่งกับอาญาเนี่ยเป็นหน้าที่ของสำนักงานปปช.ซึ่งก็ได้ทำการฟ้องร้องแล้วใช่ไหมครับผ่านราชการกำลังขึ้นศาลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นที่น่าวิตกกังวลมากว่าทำไมนายแพทย์วรงค์จึงมีข้อมูลที่ลึกซึ้งกว่ารัฐบาลกว่านายกนายกจะไม่รู้เลยอึ้งเลยนะครับนี่ก็แสดงว่ามีผู้สามารถสั่งการแทรกแซงกระบวนการสอบสวนได้ใช่หรือไม่นะครับก็จะทำให้การดำเนินการต่างๆนายกยิ่งลักษณ์จะไม่รับความเป็นธรรมทนายความเขาจะยื่นคำร้องเลยให้นายกตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องข้าวเนี่ยคงมีปัญหามากเพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ตรวจสอบว่าเสียหายเท่าไหร่ตรวจสอบ2ปีแล้วครับยังไม่เสียหายรู้เสียหายเท่าไหร่ยังไม่ทราบก็ยังคากันอยู่แต่ก็ขายเหมาคลังกันไปเยอะแล้วนะคะผมท่านนิดหนึ่งนะคือถ้าเรามองคดีกับเรื่องจำนำข้าวกับประกันราคาข้าวจะดูว่าคดีจำนำข้าวของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์จะถูกข้อหาฝ่ายเดียวเลยนะแต่คดีจำประกันราคาข้าวของรัฐบาลอภิสิทธิ์เบี้ยจ่าชีวะกลับนิ่งเฉยทั้งที่ความรับผิดชอบนี่เหมือนกันแล้วก็ความเสียหายคล้ายๆกันนี่แหละเพราะฉะนั้นคดีเรื่องจำนำข้าวเนี่ยพี่น้องประชาชนมองว่าเป็นคดีทางการเมืองจะผิดจะถูกก็ไปว่ากันแต่เนี่ยคนมองว่าประชาชนมองว่ามันถูกกลั่นแกล้งอย่างแน่นอนแหละค่ะต้องจับไปคิดไว้นะคะอ่ะละค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาพอดีนะคะ
มีข่าวสั้นๆรายงานนะคะวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากเป็นวันสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนะคะวันนี้ตรงกับวันชาติมาเลเซียด้วยและรายงานข่าวล่าสุดคือทางการมาเลเซียได้มีการจับกลุ่ม3 IS ที่เตรียมจะป่วนวันชาติมาเลเซียได้มาเลติดท้ายนิดเดียวเองนะคะเรื่อง IS เนี่ยเราก็อย่านิ่งนอนใจไปเช่นเดียวกันหมดเวลานะคะคุณผู้ชมลาไปก่อนค่ะคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์อาจารย์นิสิตสินธุพไพรนะคะคุณธานทิวาถารัชกุลดิฉันนิชนันจำดวงพร้อมทีมข่าวค่ะพบกับห้องข่าวเล่าเรื่องเที่ยงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ